สวัสดีพี่ภาพและเพื่อนทุกท่านนะครับสวัสดีครับเบิร์ดครับสวัสดีเพื่อนๆครับสุดครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจลงทุนกล้วยๆเพราะการลงทุนเป็นเรื่องง่ายเป้าหมายคือการเกษียณนะครับวันนี้ผมกับพี่ภาพอยู่ในปอกหุ้นเข้าป่า EP ที่27นะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตกันเราจะมาสัมภาษณ์ผู้บริหารนะครับหุ้น4 Panel ครึ่งปี1เด้งเป้าโตต่ออีก 25% ไปต่อหรือว่าพอแค่นี้นะครับสำหรับใครที่ติดตามช่องเรามานานเนี่ยก็จะรู้ว่าเราเคยเอาหุ้นตัวนี้ซีพาร์เนลเนี่ยมาพูดถึงเมื่อนานมาแล้วนะเป็นปีกว่าแล้วมั้งนะครับแล้วเราก็มีการสัมภาษณ์ผู้บริหารไปแล้ว2รอบด้วยกันนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ผู้บริหารคุณชาคริสเนี่ยกันอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยเพื่อให้คนที่เพิ่งมาฟังหรือว่าฟังไปนานแล้วอาจจะลืมแล้วว่าซีพาร์เนลเนี่ยเขาทำอะไรจุดแข็งเขาคืออะไรแล้วก็สถานการณ์เร็วๆนี้ที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเพื่อจะได้เดี๋ยวไปฟังพี่ประภาสถามคำถามกับคุณชาคิดเนี่ยจะได้ตามทันนะครับว่าทำไมพี่ประภาสถามอย่างนี้เหมือนกับวันนี้เราจะมาทำแบบเหมือนความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยถ้าเป็นซีรีส์ ความเดิมตอนที่แล้วมันเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะได้ดูตอนต่อไปอย่างสนุกสนานนะครับซึ่งก็อยู่ในคลิปเดียวกันนี่แหละครับจะใช้เวลาสั้นๆก็เดี๋ยวประเด็นแรกเนี่ยอยากให้พี่ประภาสเล่าก่อนว่าหนึ่งคือธุรกิจเขาทำอะไรนะครับแล้วก็จุดแข็งเขาคืออะไรยังไงบ้างสำหรับ C Panel ครับโอเคครับเบิร์ดนะก็C Panel นะครับก็ทำธุรกิจเขาเรียกว่า precast นะ precast นะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าผนังคอนกรีตสำเร็จรูปผนังคอนกรีตสำเร็จรูปนะครับก็หลักๆเนี่ยนะฮะเป็นธุรกิจที่มันก็เหมือนกับการเอาไว้สร้างบ้านอะไรเงี้ยนะครับลูกค้าหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกแนวราบเป็นหลักนะแนวราบเป็นหลักนะเช่นทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมบ้านเดี่ยวอย่างเงี้ยครับเป็นต้นนะครับแต่ก็อาจจะเป็นทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมอ่ะค่อนข้างเยอะนะเพราะว่า ปริมาณหรือโวลูมมันเยอะใช่มั้ยฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็พรีแคสต์เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่มาเค้าเรียกว่า disrupt นะครับไอ้ตัวการก่ออิฐฉาปูนแบบดั้งเดิมแบบดั้งเดิมนะครับทีนี้ความน่าสนใจเนี่ยนะครับมันคืออะไรบ้างนะจุดแข็งหลักๆเนี่ยครับก็คือว่าตัว C panel เนี่ยนะครับเบิร์ดเป็นเค้าเรียกว่า fully automaticfully automatic ก็แปลว่าทุกอย่างเนี่ยออโต้หมดเลยนะเข้าโรงงานลำเลียงวัตถุดิบเข้าไปปล่อยเครื่องจักรลันไปนู่นนี่นั่นโน่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็เป็น fully automatic นะครับดังนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าใช้แรงงานนะน้อยมากๆน้อยมากๆนะครับเมื่อเทียบกับวิธีดั้งเดิมนะครับเมื่อเทียบกับวิธีดั้งเดิมนะครับทีนี้ความน่าสนใจอีกอย่างนึงคืออะไรนะครับก็คือแน่นอนว่าไอตัวอุตสาหกรรมนี้นะครับแน่นอนว่าในวิธีดั้งเดิมนะครับ conventional เนี่ยเขาต้องใช้คนก่ออิฐฉาบปูนใช่ไหมนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องใช้คืออะไรบ้างคือค่าแรงอันดับแรกนะค่าแรงนะครับประเด็นต่อมาคือเวลาครับเบิร์ตเวลานะครับทีนี้หนึ่งต้องมีแรงงานใช่ไหมครับสองต้องใช้ระยะเวลาเพราะการก่ออิฐฉาบปูนเนี่ยวันนึงก็อาจจะแบบก่อได้สักประมาณนึงอะไรเงี้ยนะครับแต่พอใช้เครื่องจักรเนี่ยจุดแข็งก็คือมันสามารถรันได้24ชั่วโมงเบิร์ตรันได้24ชั่วโมงนะครับดังนั้นเนี่ยระยะเวลาเนี่ยมันเร็วกว่าแน่นอนนะดังนั้นเนี่ยไม่มีอาการเมาค้างมาจากเมื่อคืนอะไรอย่างงี้ถูกนะไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นนะว่าแบบจะมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ต้องลุ้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่มันทดแทนกันเนี่ยก็คือ1คือเรื่องของจำนวนแรงงานนะที่แบบไม่ต้องใช้นะครับ2ก็คือระยะเวลาที่มันเร็วขึ้นนะจุดเนี้ยน่าสนใจยังไงครับเบิร์ดพี่ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าลองนึกภาพดูว่าในอนาคตนะต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเบิร์ดคิดว่าค่าแรงเนี่ยนะค่าแรงเนี่ยมันจะเป็นยังไงแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นแน่นอนจริงป่ะสองแล้วปริมาณแรงงานล่ะปริมาณแรงงานก็จะน้อยลงเรื่อยๆมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆอีกใช่ไหมครับจากที่หนึ่งคือสังคมผู้สูงอายุในเมืองไทยเนี่ยเริ่มเติบโตขึ้นถูกต้องไหมครับนะนั้นวัยแรงงานก็เริ่มลดน้อยลงนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับเกิดขึ้นแน่นอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยส่วนตัวพี่มองว่าดังนั้นเนี่ยไอการที่ตัวซีพาร์เนลหรือว่าตัวพีแคสเนี่ยนะครับมันก็จะมีความสามารถในการที่จะ disrupt ค่อยๆกินครับค่อยๆกินตลาดเก่าอ่ะไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเบิร์ดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะดังนั้นนี่คือความน่าสนใจของธุรกิจตัวนี้นั่นเองถ้าใครเคยเกี่ยวข้องกับการจ้างผู้รับเหมาสร้างบ้านเนี่ยน่าจะเข้าใจดีว่าเอาแค่แบบโปรเจกต์แค่ทำออฟฟิศทำบ้านอะไรแบบหลัก5ล้าน10ล้านอย่างเงี้ยมันยังมีปัญหาตลอดเวลาเลยคือเป็นเพนพอยต์ของการก่อสร้างเลยว่า
ใช่ครับเท่าที่เคยเห็นมา 100% น่ะคือไม่เคยตรงเวลาเลยเลทตลอดใช่แล้วก็งบบานตลอดใช่ๆนี่แหละคือข้อที่2ที่บอกเมื่อกี้ว่าระยะเวลาสำคัญมากพอระยะเวลาด้วยความที่เราต้องจ่ายค่าแรงเนี่ยส่วนมากก็เป็นรายวันเป็นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่มั้ยครับดังนั้นเนี่ยพอระยะเวลามันกว้างมากขึ้นนานมากขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะเรียกว่าถูกค่าแรงเนี่ยกินหมดกินกำไรหมดหรืออะไรเงี้ยมันควบเรียกว่าคอนโทรลต้นทุนยากพอใช้แรงงานคนมันมีเค้าเรียกสิ่งที่เรียกว่า human error เยอะนึกออกมั้ยแล้วก็พอเป็นแรงงานเนี่ยก็จะยิ่งคอนโทรลยากขึ้นไปอีกใช่มั้ยครับประมาณนี้นะครับพอส่วนมากนะเบอร์ธุรกิจรับเหมาเนี่ยนะที่เขาแย่ๆกันน่ะส่วนมากเป็นเรื่องแรงงานทางการเบิร์ดปัญหาเขาควบคุมระยะเวลาไม่ได้นี่แหละควบคุมต้นทุนไม่ได้นะครับพอควบคุมต้นทุนไม่ได้เนี่ยก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ทวนให้พอสังเขปถ้าใครอยากไปฟังเต็มๆเนี่ยอยากให้ไปฟัง EP ที่เท่าไหร่วะ ไม่เป็นไรเสิร์ชเอาเองแล้วกัน เสิร์ชเอาใน YouTube ว่าปอกหุ้นเข้าปั่น4 Channel ถูกต้องอันนั้นน่ะมันจะได้ฟังเต็มๆว่าจุดแข็งก็คืออะไรซึ่งมันมีหลายมุมกว่านี้ถ้าฟังจากปากผู้บริหารนะจะเห็นภาพมากกว่านี้อย่างเช่นของเขาเนี่ยก็สามารถที่จะทำดีไซน์แบบสวยๆได้ด้วยไม่ใช่ว่าพอเป็นออโต้แล้วจะทำแบบงานละเอียดละเอียดไม่ได้อันนี้เขาคือทำได้แล้วเขาก็มีเหมือนมีทีมออกแบบมีทีมเข้าไปคอนซัลท์เหมือนเข้าไปทำงานร่วมกับลูกค้าคำนวณต้นทุนช่วยคำนวณต้นทุนช่วยคิดเรื่องการตลาดอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำไปจากที่ฟังผู้บริหารเขาพูดนะครับซึ่งก็อยากให้ไปฟังเต็มๆนะฮะอาจจะเดี๋ยวเพื่อให้กระชับเดี๋ยวเราจะไปที่การทวนงบใช่ไหมครับใช่มาอัปเดตงบกันดีกว่านะครับเลยเร็วๆนะก็คืออันนี้นะครับคืองบการเงินนะครับที่มาล่าสุดเนี่ยถึงงบไตรมาส3เบิร์ดอันนี้คือรายได้นะครับแต่ย้อนความกันนิดหน่อยก็คือว่าทางผู้บริหารนี่นะครับเบิร์ดเมื่อปี2022เนี่ยนะครับผู้บริหารตั้งเป้านะครับยอดขาย400ล้านยอดขาย400ล้านนะครับแล้วก็ตอนที่เราสัมภาษณ์แกแรกๆเนี่ยนะตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยประมาณไตรมาส1ไตรมาส2นะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันช็อตเทนอยู่นิดนึงนะมันขาดไปนิดนึงคือถ้ายอดขายปีละ400ล้านเนี่ยกลมๆนะก็คือไตรมาสละ100ล้านจำได้ใช่ไหมไตรมาสละ100ล้านนะครับแล้วพี่ก็เคยบอกเบิร์ดไว้แล้ว ก่อนไตรมาส3ใช่ไหมว่าพี่คิดว่ามันช็อตเทนไปแค่10ล้านเนี่ยนะมันหามาเติมแบบไม่ยากนักจำได้ใช่ไหมที่พี่บอกว่านี่มาเติมไตรมาสละ3 4ล้านก็พอแล้วเบิร์ดจำได้คุ้นอยู่เนี่ยเติมไตรมาสละ3-4ล้านก็มันก็ถึงแล้วดังนั้นพี่ก็คิดว่าเฮ้ยมันก็ มีความเป็นไปได้นะครับที่มันน่าจะถึงหรือ achieve เป้า400ล้านได้แต่พอมาไตรมาส3เนี่ยเรียกได้ว่ามันก็ก้าวกระโดดเลยเพิ่นนะคือยอดรายได้เนี่ยก็เติบโตตั้ง120ล้านเนี่ยนะเป็น120ล้านเนี่ยดังนั้นเนี่ยปี2022เนี่ยนะครับส่วนตัวนะครับพี่ค่อนข้างนะความเห็นนะค่อนข้างมั่นใจว่า จากฟังที่ฟังโทนผู้บริหารด้วยนะครับมั่นใจว่า2022เนี่ยรายได้นะรวมนะน่าจะเกิน420ล้านโอ้จากเดิมที่เป้า400ใช่น่าจะเกิน420ล้านนี่ฟังโทนแล้วน่าจะเกิน420เลยด้วยซ้ำใช่น่าจะเกิน420แน่ๆนะครับประมาณนี้นะก็คือเป็นการเติบโตเนี่ยมากกว่า 35% นะครับจากเดิมเป้า30มี2ประเด็นที่อยากจะพูดกับมือใหม่ก็คือ1มันตรงนี้มันสำคัญยังไงสำคัญตรงที่ว่ามันจะได้เอาไปประเมินมูลค่าหุ้นได้ถูกต้องใช่ไหมครับได้อย่างแม่นยำใช่ได้อย่างแม่นยำตั้งแต่ Q2 ไตรมาส2ย้อนเวลากลับไปเนี่ยก็คือเราต้องมีการประเมินมูลค่าว่าเขาจะทำรายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร่แล้วก็มาคำนวณกับราคาหุ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจะได้ดูว่าหุ้นตอนนี้มันมีส่วนลดมันถูกหรือมันแพงอยู่นะครับซึ่งอันนี้พี่ภาคก็ประเมินว่าด้วยการพูดคุยด้วยการสัมภาษณ์แล้วก็จากข้อมูลที่มีเนี่ยมันน่าจะถึงเป้าที่ผู้บริหารตั้งไว้ดังนั้นเราก็คำนวณได้ทีนี้พอไปคุยเพิ่มเนี่ยกลายเป็นว่าพี่มองว่าฟังจากโทนผู้บริหารเนี่ยเขาน่าจะทำได้เกินเป้าอีกใช่ก็คือจาก400เป็น420ตรงนี้คำถามคือว่าไอ้โทนที่พี่ได้ยินเนี่ยอะไรทำให้คิดว่าเขาจะเกินเป้ามันฟีลลิ่งมันประมาณไหนอ่ะก็คือโดยปกติอะเบิร์ด Q4 เนี่ยมันก็จะเป็น Q ที่เหมือนจะเป็นไฮซีซั่นนิดๆอยู่แล้วอะเบิร์ดดังนั้นเนี่ยลองคิดภาพดูว่าปกตินี่นะเบิร์ดปกติเลยนะเนเจอร์ของธุรกิจสร้างบ้านอะเบิร์ดให้เบิร์ดเดาก่อนว่า มันน่าจะโลซีซั่น Q ไหนฝนตก Q3 อ่ะแต่ดูดิเบิร์ดเนี่ยถ้าดูปีที่แล้วนะจะเห็นภาพเบิร์ดว่า
Q3 เนี่ยมันก็เป็นโลซีซั่นจริงๆแต่ปีนี้ขนาด Q3 เนี่ยมันยังปาไป120เลยนึกออกไหมแต่บอกตรงๆนะ Q4 เนี่ยนะส่วนตัวนะครับส่วนตัวนะส่วนตัวเนี่ยพี่ไม่ได้ประเมินนะเบิร์ดว่ามันจะต้องมากกว่า Q3 บอกก่อนนะพี่ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องมันไม่ได้คิดว่ามันจำเป็นต้องมากกว่า Q3 ไม่ได้คิดแบบนั้นแต่คิดว่า มันอาจจะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะเลื่อนอะไรพวกนี้เมื่อนึกออกปะเลื่อนจากไตรมาสที่1ไตรมาส2เลื่อนลงมาเลยมาตกไตรมาสที่3เยอะพี่คิดว่าเป็นแบบนั้นแต่แน่นอนว่า ไตรมาสที่4เนี่ยมันก็พี่ว่าต้องร้อยกว่าล้านแน่ๆเนี่ยออกไหมมีเซนต์ไหมประมาณนี้นะพี่คิดว่ามันต้องมากกว่าร้อยมากกว่าร้อยล้านแน่นอนนั้นถ้ามากกว่าร้อยล้านเนี่ยพอรวมกันแล้วเนี่ยมันก็เนี่ยสามไตรมาสมันก็ปรับไป315แล้วเบิร์ดคือพี่มองว่า Q4 ยังไงก็ต้องมากกว่า Q2 แหละถูกไหมประมาณนั้นใช่ครับดังนั้นก็ควรจะเป็นอย่างน้อยเนี่ย420ถูกต้องอย่างน้อยด้วยนะก็อย่างน้อยต้อง420ต้องมีแหละประมาณนี้ครับครับก็เป็นเหตุผลคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้งั้นกลับมาที่รายได้นะรายได้เนี่ยพี่คิดว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะต่ำกว่า420ล้านใช่ไหมครับแล้วนี้มาดูกำไรกันบ้างนะครับโดดไปกำไรเลยนะแรปอัพเร็วๆนะมาดูที่จริงๆมีหลายแฟกเตอร์นะครับให้ดูแฟกเตอร์ตัวนี้ก่อนก็ได้ให้ดูอัตรากำไรขั้นต้นก่อนนะครับเราจะเห็นได้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นนะครับในไตรมาส2เนี่ยอาจจะดูเฟิร์นนิดนึงดูเฟิร์นนิดนึงนะอย่างที่บอกว่าพี่เข้าใจว่าตัวออเดอร์เนี่ยมันถูกเลื่อนออกมานะถ้าเราตามข่าวกันนะจำคนเพราะว่ามันเลื่อนมาแหละนะครับมันสลิปมาจาก Q1 Q2 มาเป็น Q3 GP เนี่ยมันเลยดูดีขึ้นมากนะครับแต่ถ้าเราดูเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยก็จะค้นพบอีกว่าเฮ้ย GP มันก็ดีขึ้นนะเบิร์ดเห็นมั้ยนะครับก็ส่วนหนึ่งแน่นอนว่ามันเกิดจากการใช้capacity ของโรงงานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิด economy of scale ธุรกิจแบบนี้นะครับเป็นเรื่องปกติเลยเบิร์ดนะที่เราต้องจับตาดูในเรื่องของ utilization rate หรือว่าอัตราการใช้อะไรวะอัตราการใช้เครื่องอัตราการใช้เครื่องจักรหรืออะไรพวกนี้นะครับว่าประสิทธิภาพเนี่ยตอนนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วยูเรทมันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วประมาณนี้นะสำคัญมากๆนะครับเบิร์ดแล้วก็อย่างเคสของ C panel เองเนี่ยนะครับเขาก็มีการใช้ตัวยูเรทนะฮะยูเรทเนี่ยนะฮะประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์นะไล่จาก Q1 มาเลยนะครับเบิร์ด Q1 ก็70 Q2 72 Q3 75เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเห็นไหมครับเบิร์ดเจ๋งนะว่าปี2021เนี่ยมันแค่ 60% เองพอยูเรทมันเพิ่มขึ้นทีนี้พอยูเรทมันเพิ่มขึ้นเนี่ยทำไม GP ถึงเพิ่มขึ้นนะครับเข้าใจง่ายก็คือว่าต้นทุนคอสเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าฟิกคอสนะหรือต้นทุนคงที่ที่เรียกว่าค่าเสื่อมค่าเสื่อมโรงงานค่าเสื่อมค่าเสื่อมเครื่องจักรเนี่ยนะก็เป็นเรียกว่าค่าเสื่อมขนาดใหญ่ขนาดใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยพอมันฟิกไว้พอรายได้มันสามารถเติบโตขึ้นได้แต่ฟิกคอสมันไม่เพิ่มจริงไหมพอฟิกคอสไม่เพิ่มมันอัตรากำไรขั้นต้นมันก็เลยเพิ่มขึ้นได้นะครับแล้วเราจะยังเห็นต่อด้วยนะครับว่า 72% เนี่ยมันก็ยังดูเขาเรียกว่ายังดูเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับมันยังดูเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับโดยธรรมชาตินะครับเบอร์โดยธรรมชาตินะโดยธรรมชาติเนี่ยพี่คิดว่ายูเรทเนี่ยนะครับมันจะไปตกอยู่ที่ประมาณที่เป็นแม็กซิมัมจริงๆนะครับ85 something ประมาณนี้85บวกลบ85บวกลบนะประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยพี่คิดว่ามันก็ยังมีรูมที่จะ สามารถเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นได้อีกประมาณนี้ไอ้ยูเรทเนี่ยผมถามนิดนึงว่ามันต้องคิดจากเอากำลังการผลิตเป็นตัวหารใช่ไหมแล้วก็เอาส่วนที่ถูกใช้เป็นตัวตั้งถูกต้องครับคำถามคือมันจะไม่มีใช่ไหมที่ตัวหารมันน้อยลงไม่มีใช่ไหมเป็นไปได้หมดเบิร์ดพูดตรงๆนะเป็นไปได้หมดพูดตรงๆว่าเป็นไปได้หมดแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากครับเบิร์ดก็สมมตินะครับถามว่าตัวหารเนี่ยมันจะลดลงได้ไหมก็เช่นเครื่องจักรพังถาวรสมมตินะหรือมีการซ่อมแซมเครื่องจักรที่ผิดปกตินานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนั้นครับตัว capacity ตัวหารเนี่ยก็อาจจะลดลงได้ด้วยประมาณนี้แต่ว่าก็เป็น rare case อะไรเงี้ยหรือ ขายโรงงานออกไปเงี้ยไอตัว capacity ก็ลดลงใช่ไหมแต่โดยในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเห็นเกิดขึ้นประมาณนั้นเรื่องนี้อยากรู้สมมติเฉยๆนะมันมีไตรมาสหนึ่งแบบน้ำท่วมแล้วโรงงานแบบใช้ไม่ได้ไปเดือนนึงเงี้ย
ครับอย่างเงี้ยไตรมาสนั้นยูเรทมันจะเพิ่มป่ะอ๋ออันเคสแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองผู้บริหารด้วยเบิร์ดถ้าน้ำท่วมไม่สามารถผลิตได้อะแต่ความจริงแล้วคาปาซิตี้ก็อาจจะยังอยู่อะไรเงี้ยครับเขาก็อาจจะมองว่าเฮ้ยคาปาซิตี้ยังอยู่นะเขาก็อาจจะให้คาปาซิตี้เท่าเดิมแต่ว่าการเป็นยูทิลไลซ์การใช้งานเนี่ยลดลงแทนงั้นยูเรทมันก็จะแบบลดลงฮวบเลยนี่หรอปะคาปาซิตี้ไม่ได้ลดเขาไม่ได้เอาตัวหารออกแต่เขาเอาตัวตั้งออกใช่ใช่เฮ้ยเขาไม่ได้ตัวอะไรวะเออถูกแล้วเขาไม่ได้ตัวหารออกแต่เขาตัวตั้งออกใช่ใช่ถูกต้องทีนี้นะครับเราเห็นแล้วว่าตอนขั้นต้นเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับที่มาดูกำไรกันบ้างนะครับก็จะเห็นได้ว่ากำไรเนี่ยนะครับโดยปกตินะ normalize เนี่ยมันอยู่สัก10กว่าล้านบาทต่อไตรมาส10กว่าล้านบาทต่อไตรมาสแต่ยังบอกว่าไตรมาสที่4เนี่ยพี่คิดว่ามันก็อาจจะโตผิดปกติไปหน่อยนะโตผิดปกติไปหน่อยนะครับประมาณนั้นแล้วก็ไตรมาส4เนี่ยก็น่าจะลงมาอยู่ในเรนจ์เดียวกันอ่ะนะลงมาอยู่ในเรนจ์กับไตรมาส1ไตรมาส2อะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นนี่คือกำไรสุทธิอ่ะสุทธิใช่ครับอย่างที่บอกว่าไตรมาส3อาจจะแบบถูกแบบผิดปกติไปหน่อยประมาณนี้แล้วมันผิดปกติเนื่องจากอะไรอ๋อก็ที่บอกว่ามันสลิปมาไงจาก Q1 Q2 ไงมันถูกออเดอร์ถูกเขาเรียกว่าชะลอการส่งเพราะติดโควิดนู่นนี่นั่นโน่อะไรเงี้ยก็เลื่อนมาส่งไตรมาส3ทำให้ไตรมาส3เนี่ยมันอาจจะกำไรเนี่ยมันอาจจะดูดีผิดปกติไปหน่อยนี่ออกไปเพราะว่ายอดมันเพิ่มแล้วฟิกเรทฟิกคอสมันไม่เพิ่มเหมือนที่พี่บอกใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ครับถูกต้องมันก็เลยลงมาที่กำไรสุทธิใช่อืมครับประมาณนี้นะดังนั้นเนี่ยอันนี้ต้องบอกนะครับอันนี้เราไม่ได้ชี้นามนะแต่นี้ทำให้ดูเฉยๆนะครับว่าเราอาจจะทำแบบนี้ไว้คร่าวๆก็ได้นะครับเบิร์ดว่าเอ้ยเนี่ยเขาเรียกว่าเอายอดไอ้กำไรเนี่ยนะครับ3ไตรมาสนะครับหาร3คูณ4หาร3คูณ4เลยเขาเรียกว่าทำเป็น analyze หรือว่าทำเป็นเต็มปีไว้เพื่อไปดูคร่าวๆเฉยๆนะครับว่ามันน่าจะมีแนวโน้มอย่างไรบ้างแต่ว่าการทำแบบนี้นะครับมันก็มีข้อจำกัดเยอะนะครับเช่นธุรกิจที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะ seasonalเงี้ยมันก็คงไม่เวิร์กหรอกนะครับบางธุรกิจเนี่ยยกอย่างเช่นธุรกิจขาย iPhone เงี้ยยอดขายเนี่ยมันจะดีที่สุดพีที่สุดเนี่ยไตรมาส4ส่วน3ไตรมาสแรกจะไม่ดีเลยอย่างเงี้ยมันก็ใช้ไม่ได้นี่ออกใช่มั้ยครับเราต้องเข้าใจมันนะพี่อย่างที่บอกว่าอันเนี้ยพี่ใส่สูตรล็อกเอาไว้นะจะได้แบบอย่างน้อยเห็นคร่าวๆแต่พี่ก็จะมีการ เขาเรียกว่าประเมินเขาเรียกว่าไงประเมินละเอียดต่างหากอยู่แล้วประมาณนี้นะครับแต่ให้เห็นภาพคร่าวๆครับว่ากำไรเนี่ยก็น่าจะอยู่แถวๆนี้บวกลบนะแถวๆนี้บวกลบครับประมาณนั้นอันนี้เราก็แรปอัพกันประมาณนี้นะครับก็จะได้อัปเดตอัปทูเดตกันว่าเอ้ยเนี่ยก็รายได้ปีนี้นะครับมันก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ผู้บริหารเองเนี่ยปี2023เนี่ยนะครับปีใหม่ละนะครับผู้บริหารเองก็มีการตั้งเป้านะครับนะการเติบโตของรายได้เนี่ย 25% ขึ้นไป25%ก็ถือว่าสูงมากใช่ครับเบิร์ดครับซึ่งคำถามพี่ที่พี่อยากรู้เอาในภาพรวมคือประมาณไหนครับโอเคก็แน่นอนว่าพี่คิดว่าตอนนี้นะนักลงทุนหลายคนนะครับที่สนใจซีพาร์เนลอยู่เนี่ยก็คงคิดเหมือนกันแหละนะว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยกดดันในอนาคตนะครับตอนนี้ก็คือค่าเสื่อมโรงงานใหม่ค่าเสื่อมโรงงานแล้วก็เครื่องจักรใหม่ของโรงงานที่สองนะครับประมาณนี้ว่า มันจะเริ่มเข้ามาเมื่อไหร่1นะ1คือมันจะเริ่มเข้ามาเมื่อไหร่2 มันจะ impact เท่าไหร่3 แล้วผู้บริหารเนี่ย มีแผนในการชดเชยไอ้ impact ตรงเนี้ยยังไงบ้างเช่นจะมีการ ramp up รายได้เข้ามายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเบิร์ดเนี่ยพี่ว่าเป็นสิ่งที่นักทุนเนี่ยกังวลกันอยู่ครับโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวมารอติดตามกันในพาร์ทต่อไปนะครับฝากช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะสวัสดีพี่ประภาสแล้วก็คุณชาคิดทีประกรณ์สุขเกษมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณประภาสครับครับขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ให้เกียรติมาให้พวกเราสัมภาษณ์ครั้งที่3แล้วนะครับครั้งนี้ขอบคุณครับเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณชาคิดแนะนำตัวแล้วก็บริษัทสั้นๆอีกสักรอบนึงครับ
ซีแพนเนลนะครับเราเป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตนะครับด้วยระบบ fully automated นะครับแล้วก็ fully integration software นะครับหลักๆเนี่ยก็คือว่าเราจะเอาแบบ 2D ของลูกค้าเนี่ยคือลูกค้าทั่วไปส่วนใหญ่เขาดีไซน์เป็น 2D อยู่แล้วนะครับเราก็จะมาขึ้นเป็นแบบ 3D นะครับแล้วก็ใส่พวกงานระบบงานโครงสร้างใส่ลงใส่เหล็กอะไรเนี้ยส่งไปให้ลูกค้า approve นะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าเขาโอเคเนี่ยเราก็จะโยนเข้าไปในระบบโรบอทของเรานะครับแล้วก็ผลิตไปให้ลูกค้าติดตั้งที่หน้างานนะครับก็จริงๆมันเรียกทั่วไปว่า precast แหละแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราต่างจากคนอื่นยังไงก็คือว่าเราผลิตได้ precision แบบเดียวกับโรบอทนะครับแล้วเราก็ใส่เครื่องทำในการผลิตเราสั้นมากนะครับก็คือเราไปหลักชั่วโมงแค่นี้นะครับอันนี้คือแค่จะเห็นความต่างชัดๆครับครับโอ้ให้ CEO เป็นคนแนะนำก็ได้ใจความเพิ่มอีกนะฮะจากที่อาจารย์ประภาสแนะนำไปเบื้องต้นพี่ประภาสมีอะไรอยากถามโอเคทีนี้เบื้องต้นนะครับก็ปีนี้ก็ปีใหม่แล้วนะครับพี่เคียร์ครับนะก็อาจจะขออนุญาตรบกวนให้พี่เคียร์เนี่ยช่วยเล่าถึงกลยุทธ์ในการดำเนินการเนี่ยในปีนี้ครับว่าเรามีเป้าหมายยังไงแล้วก็กลยุทธ์ที่จะได้มาซึ่งเป้าหมายเนี้ยครับยังไงบ้างครับพี่เคียร์ครับรบกวนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับจริงๆปีนี้หลักๆเราน่าจะเป็นเรื่องของ efficiency ของ production ขึ้นมานะครับคือต้องบอกว่าภาพที่ผ่านมาจะเห็นชัดอย่างเรื่องนึงคือว่าprecast เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่มันมีดีมานด์อยู่แล้วนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราไม่ได้เข้าไปพิชชิ่งลูกค้านะครับมันก็จะเป็นลูกค้าเนี่ยหลังๆเนี่ยจะเป็นลูกค้าเรียกเราเข้าไปแหละนะครับทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าprecast มันเป็นธุรกิจที่ต้องพูดตรงๆว่าผู้ซื้อเนี่ยเป็น cost conscious หมดเลยนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นอสังหาหรือว่าจะเป็น contractor นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาที่เราขายได้มันก็แค่เป็น given priceนะครับหมายถึงว่ามันเป็นราคาที่มีเบสขีดชัดเจนว่าเราต้องไปแข่งกับพวก conventional construction นะครับเพราะนั้นหลักๆก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ต้นทุนของเราเนี่ยถูกนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าเราเป็นธุรกิจผลิตเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย capacity เราต้องขึ้นตลอดเวลานะครับเพราะนั้นเนี่ยปีนี้จริงๆหลักๆเลยจะเห็นว่าเราจะทุ่มเวลาไปกับเรื่องของ production นะครับกับเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับผมว่าจริงๆตั้งแต่เข้าตลาดมาเนี่ยผมก็ยอมรับว่ามันดีขึ้นตรงที่ว่าพอทีมงานมันฟูเนี่ยไอ้พวก day to day operation เนี่ยผมไม่ได้ดูมากอ่ะแต่ผมจะไปดูเรื่อง new technology กับ new customer acquisition มากกว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยปีนี้ที่ชัดก็คือว่าตัวกำลังการผลิตเนี่ยเราจะขึ้นอยู่ประมาณสัก 25% นะครับช่วงไตรมาส3ไตรมาส4นะครับคือปีนี้ครับโอเคครับช่วงต้นปีเนี่ยยังเป็น capacity เดิมอยู่นะครับแล้วก็ทีนี้เรายัง estimate ตัว growth เนี่ยอยู่ประมาณ 10-15% นะครับก็อาจจะเห็นภาพอะไรที่เรียกเป็นพวก productivity พวก efficiency เนี่ยน่าจะเห็นเราทำเรื่องพวกนี้ได้ดีขึ้นครับโอเคครับอ๋อก็คือ น่าจะมีการเพิ่มครับช่วง Q3 Q4 ประมาณ 25% ก็คือแบบเพิ่มโดดเลยครับพี่เคียร์ครับตอน Q3 ก็คือเพิ่มโดดเลยประมาณนี้แหละครับเพราะเวลาเราเพิ่มพวกนี้มันไม่ได้เพิ่มเป็นคนไงมันเพิ่มโดยเทคโนโลยีคือถ้าเราคิดง่ายก็คือว่าเวลา S curve เนี่ยเป็นอะไรที่ภาพแบบเดียวกับเวลาเราอัปเดตเทคโนโลยีเวลาผ่านจุดที่มันตันนะครับมันก็จะโตต่อได้ใช่ไหมครับเนี่ยคือ S curve แล้วก็พอเราขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยจะสังเกตว่าเราลันอยู่ที่75-76% ไปแล้วปีที่แล้วนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราโตอีกสัก10-15%เนี่ยเราจะอยู่ที่ประมาณสัก90% capacity utilization ถ้าเราจะขึ้นต่อเราก็ต้องไปอัดไอ้ capacity ซึ่งโรงแรกต้องยอมรับว่าเราดีไซน์มาเป็น open end factory หมายถึงว่าเรารู้ว่าถึงจุดไหนเราจะทำอะไรนะครับมันถึงจะขยายต่อนะครับแล้วก็เทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันที่เราแพลนว่ามันจะมาหรือมันจะมีหรือมันจะถูกลงอ่ะมันมาด้วยนะครับครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเราก็ยังออนแพลนที่จะเปิดโรง2ด้วยนะครับก็คือสักช่วงประมาณไตรมาส1ไตรมาส2ก็คือมีนาเมษาเนี่ยเราก็จะขึ้นประมาณสัก 100% ของโรงแรกที่เพิ่มกำลังการผลิตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับก็บอกได้ว่าหลักๆตอนนี้เราน่าจะเป็นโกรทแนวนั้นครับโอเคฮะทีนี้ขอถามเพิ่มเจาะเรื่องตัวโรงงานที่2นิดนึงได้มั้ยพี่เคียร์ครับว่าอยากรู้ว่าตอนนี้ช่วยอัปเดตความคืบหน้าของโรงงานที่2แล้วก็น่าจะลอนช์หรือว่าเปิดได้จริงๆจังๆเนี่ยเอาสักแบบช่วงไหนแล้วก็ตรงนี้ก่อนแล้วกันครับ
จริงๆโรง2เนี่ยเราเซ็นซื้อเครื่องจักรไปแล้วนะครับแล้วก็ดีไซนิ่งเครื่องจักรตัวพวกเลเยอร์เมนซีนะส่วนใหญ่หมดแล้วตอนนี้มันเป็นพวกดีเทลดีไซน์ซึ่งเป็นเรื่องปกติมากก็คือดีเซลดีไซน์เนี่ยเขาจะเข้ามาทำดีไซน์แบบที่มันฟิตกับโอเปอเรชั่นเรามากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มันก็คืออยู่ในช่วงที่ผู้รับเหมาเข้า move in นะครับแล้วก็มันก็จะมีการก่อสร้างออนไซต์นะครับแล้วก็ยังออนแพลนที่จะไปเปิดประมาณสักช่วงมีนาเมษาปีหน้าซึ่งเป็นตลาดเดิมนะครับเป็นตลาดเดิมตั้งแต่เราแพลนตั้งแต่ตอนเข้าตลาดแล้วครับผมแล้วทีนี้ไม่ทราบว่าประมาณ Q2 Q3 ปีหน้าถูกต้องไหมครับไอ้มีนาเมษาปีหน้ามีนาเมษาใช่ครับมีนาเมษาครับทีนี้อยากถามว่าแล้วตัวค่าเสื่อมครับพี่เคียร์ครับอยากรู้ว่าผมคิดว่าตอนนี้พี่เคียร์ผมเข้าใจว่านะครับนักลงทุนบางท่านแล้วกันนะครับก็จะมีความกังวลพี่เคียร์ว่าเนี่ยเดี๋ยวพอลง2เปิดปั๊บค่าเสื่อมเข้าปุ๊บแล้วปีหน้างบจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมอยากถามพี่เคียร์นิดนึงว่าในฐานะที่พี่เคียร์เองก็ค่อนข้างเคลียร์ในเรื่องของไฟแนนซ์อยู่แล้วอะไรเงี้ยว่าเราจะมีการต่อเนื่องของงบการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำไรนะพี่เคียร์นะในเรื่องบอททอมไลน์อะไรเงี้ยว่ามันจะสามารถ ต่อเนื่องแบบไร้รอยต่อได้ไหมหรือว่าต้องมีแบบเอ้ยต้องมีสะดุดหรืออะไรบ้างในช่วงที่ค่าเสื่อมเนี่ยเริ่มนับปีแรกในปีหน้าอะไรเงี้ยครับพี่เคียร์ครับคือจริงๆต้องบอกว่าเวลาเรารันโรงงานแล้วกังวลเรื่องค่าเสื่อมนะครับหลักๆคือเรากังวลเรื่องการแรมอัพตัวโรงงานแรมอัพ capacity ทีนี้ข้อจำกัดของการแรมอัพ capacity มี2เรื่องนะครับอย่างแรกคือเรื่องยอดขายแบ็คล็อกแหละนะครับกับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนี้เราใช้เป็นหรือเปล่าจริงๆต้องตัดก่อนว่าเทคโนโลยีนี้เราใช้เป็นนะครับเพราะว่ามันเป็นการแอดออนเทคโนโลยีเดิมนะครับในสองเนี่ยโอเคโรงงานใหม่จะมีค่าเสื่อมเข้ามาใหม่นะครับแต่มาแค่ค่าเสื่อม administrative มันไม่ได้มาด้วยเพราะมันมีของเดิมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโรงงานที่ต้นทุนต่ำฟิกคอสต่ำกว่าเดิมนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องแบ็คล็อกอ่ะผมต้องบอกว่าผมค่อนข้างถ้าไปดูจริงที่เราคุยมาตลอดแบ็คล็อกของเราค่อนข้างเยอะอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็จริงๆถ้าเกิดพูดตรงๆก็คือว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้พุชแบ็คล็อกมากนะครับนี่ผมใช้คำนี้จริงๆนะเพราะว่าแบ็คล็อกมันไม่ใช่คีย์ในช่วงปีที่ผ่านมาจะสังเกตว่าแบ็คล็อกเราจะเกินยอดขายตลอดเวลาใช่ครับเกินเยอะมากอยู่แล้วเราเกินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้มันน่าจะตอบโจทย์2ข้อนี้ได้อยู่แล้วครับก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลมากครับโอเคครับแล้วพอถ้าอย่างนั้นเนี่ยในแตะเรื่องแบ็คล็อกแล้วครับพอ3ถามเพิ่มเติมนะครับว่าตอนนี้แบ็คล็อกเนี่ยณตอนสิ้น Q4 เนี่ยมีเหลือประมาณเท่าไหร่อ่ะครับก็ยังอยู่บอกตัวเลข precision precise ไม่ได้นะฮะมีพูดตรงๆครับเข้าใจครับเข้าใจครับเดี๋ยวจะไปติดตอน update ล็อตใกล้ๆนะครับแต่จริงๆตอนเราก็อยู่ประมาณ 1,200 อยู่แล้วครับโอ้ก็เท่าเดิมเลยถ้างั้นใกล้เคียงเดิมเลยใช่เพราะว่าถ้าถามว่าจริงๆอย่างไม่รู้จะเรียกว่าดีหรือแย่ไม่รู้นะคือลูกค้าเนี่ยด้วยความที่เขารู้สึกว่าเรา respond ได้เร็วกว่าเขาก็จะคุยกับเราสั้นขึ้นคือเอาพูดง่ายๆคือเขาก็รู้สึกแบบว่าคุย6เดือนกับคุย3เดือนไอ้นี่มันก็ไม่ได้เดือดร้อนกับการที่มันจะมาเซอร์วิสอะไรเงี้ยหรือคุย12เดือนอะไรเงี้ยแต่ว่ามีเหมือนกันที่ลูกค้าเจ้าที่เป็นเจ้าเดิมนะครับที่เริ่มคุยเป็นทั้งปีเพราะบางเรื่องของเขาเมื่อก่อนมันเป็นแค่นิวเทคโนโลยีสำหรับเขาบางคนนี่ PCAT เป็นนิวเทคโนโลยีของเขานะลูกค้าผมเนี่ยนะครับแล้วก็จริงๆอสังหาริมทรัพย์มันเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟเพราะนั้นเนี่ยเขาจะเอาอะไรมาเป็นเมนสตรีมเขาใช้เวลานะครับก็จะเพิ่งเริ่มมีบางเจ้าเนี่ยที่เขาแอคทีฟหรือว่าเฮ้ยของเขาจะเริ่มเป็นนโยบายหลักแล้วนะครับมันจะมี developer บางเจ้านะ developer บางเจ้าเป็นนโยบายหลักมาตั้งแต่วันเปิดเลยครับนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าเก่าๆที่แบบเขาลั่นมานานบนคอนเวนชั่นแนลเนี่ยบางทีเขาต้องเปลี่ยนฟาซิลิตี้ข้างในให้มันเหมาะกับเราด้วยครับครับทีนี้ถ้าพูดถึงตัวโรงงานใหม่ครับพี่เคียร์เห็นพี่บอกว่าตัวค่าเสื่อมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นน้อยกว่าเดิมค่อนข้างแน่ละประมาณนี้ใช่ไหมครับนี้อยากพอเพิ่มน้อยกว่าเดิมครับผมเพิ่มน้อยกว่าเดิมครับนี้อยากทราบว่าพอจะบอกเป็นตัวเลขได้ไหมครับพี่เคียร์ครับว่าเราน่าจะมีตัวต้นทุนเลยนะฮะที่เป็นค่าเสื่อมแล้วก็ตัวรายจ่าย ที่ต้องเพิ่มขึ้นในการจ้างคนงานเพิ่มขึ้นสำหรับโรงที่2อะไรเงี้ยครับไม่ทราบว่ามันน่าจะเพิ่มขึ้นมาสักประมาณเพิ่มขึ้นนะฮะจากของเดิมเนี่ยอีกสักประมาณเท่าไหร่ต่อปีหรือต่อเดือนหรือต่อไตรมาสอะไรเงี้ยครับ
จริงๆค่าเสื่อมแอบเห็นค่าเสื่อมแอบเห็นอยู่แล้วในหน้างบนะแอบให้ไปดูเองคือบางทีผมก็ไม่ค่อยอยากล้ำเส้นว่าแบบบอกได้ขนาดไหนเนาะแต่ว่าค่าเสื่อมมันค่อนข้างเปิดชัดแล้วก็โรงงาน2เนี่ยมันค่อนข้างมีนิดโรงงานแรกในลักษณะไซส์ที่ใหญ่กว่าประมาณนิดนึงคือมันใหญ่กว่าเนี่ยเหตุผลเพราะว่าโรบอทมันเยอะกว่านะครับคือบังเอิญเราจะมีฟังก์ชันบางตัวที่เราใช้คนน้อยลงค่อนข้างชัดนะครับก็คือเราน่าจะมีคนที่น้อยกว่าโรงแรกอยู่ประมาณ 30% เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้เวนิดนึงว่าค่าเสื่อมจริงแต่จริงๆค่าเสื่อมมันเพิ่มน้อยกว่านะเพราะมันโดนเจเนเรทไปตามพีเรียดของอายุเครื่องจักรเนาะแต่ไอ้ตัวที่เป็นแทนคือคนงานอ่ะมันลดลงชัดเจนมันเห็นนะ day 1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย all in แล้วต้นทุนในที่เป็นฟิกคอสฝั่งค่าแรงอ่ะผมจะลงเยอะกว่าฟิกคอสฝั่งค่าเสื่อมผมบอกได้ประมาณนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่า investor evaluate แบบ conservative อ่ะก็เอาค่าเสื่อมบวกเข้าไปแล้วไม่เอาค่าแรงออกก็ยังได้นะครับยังไงงบผมต้องดีกว่าตรงนั้นอยู่แล้วถูกมั้ยโอเคครับพอเห็นภาพได้ครับถ้างั้นโอเคฮะทีนี้มีคำถามเพิ่มเติมมาจากทางบ้านบ้างแล้วนะครับว่าไม่ทราบว่าตอนนี้เริ่มเห็นราคาเหล็กวัตถุดิบอะไรเงี้ยนะฮะที่เริ่มขึ้นนะฮะแล้วก็มีไหนจะค่าแรงนะฮะไหนจะค่าไฟอะไรเงี้ยพี่เคียร์ครับไม่ทราบว่าไอ้ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันพอจะกระทบอะไรเราบ้างไหมหมายว่าเราอย่างต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยเราพอจะผลักให้กับลูกค้าเนี่ยได้เร็วแค่ไหนเพราะเหมือนกับมันจะมีแลกไทม์หนึ่งสักหนึ่งเดือนเหมือนเดิมไหมหรือว่าผลักได้เร็วกว่านั้นไหมหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ค่าแรงอื่นๆตัวที่มันเพิ่มขึ้นนะครับไม่ทราบว่าจะกระทบตัวอัตราส่วนยังไงบ้างครับจริงๆค่าเหล็กเนี่ยต้องบอกว่าค่าพลังงานเป็นต้นทุนกับเราระดับหนึ่งนะครับจริงๆเวลาเราผลักเข้าไปเราผลักเข้าไปในฟิกคอสนะครับแต่ค่าพลังงานเป็นอะไรที่มันรู้ตัวมาพักหนึ่งแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นมันโดนปรับจริงๆก็ใช้คำว่าค่อยๆปรับไปในการโค้ดราคาอยู่แล้วแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าเราค่อนข้างได้เปรียบตรงเชิงที่utilization rate เราขึ้นไงซึ่ง utilization rate เนี่ยไม่ได้ทำให้ค่าไฟขึ้นในrate เดียวกับ utilization ด้วยอันนี้ต้องพูดตรงๆก่อนนะครับในส่วนของค่าเหล็กกับซีเมนต์หรืออะไรพวกนี้มันมาตาม global inflation อยู่แล้วนะครับใช่ครับก็ต้องพูดตรงๆว่ามันขึ้นเรามองว่ามันขึ้นชั่วคราวนะมันขึ้นลักษณะของ pent up demand ที่มาจากจีนมากกว่านะครับทีนี้ถ้าถามว่าผมมองต้นทุนตัวนี้คือเราผลักได้อยู่แล้วแหละนะครับอันนี้ต้องพูดตรงๆเหมือนเดิมนะครับอาจจะมีต่างจากเดิมหน่อยก็คือว่าจะมีลูกค้าที่จ่ายเงินมาซื้อเหล็กนะครับเลยล่วงหน้าเยอะขึ้นนะครับเช่นคือเพราะว่าถ้าเกิดเหล็กไม่ได้วอลาทิลิตี้สูงๆเนี่ยการที่จะเฮดจิ้งเหล็กเป็นไปได้นะครับทีนี้เนี่ยก็ต้องพูดตรงๆว่ามันก็จะมีกลุ่มพวกนี้เข้ามานะครับแล้วก็แต่ผมก็จะบอกลูกค้าตรงๆว่ามันจะขึ้นระยะที่เป็นชั่วคราวในระดับนึงนะครับแล้วก็มันจะโดนไอ้ดอกเบี้ยซึ่งตอนนี้เป็ดก็ประกาศสวนมาแล้วว่ายังไงดอกเบี้ยฉันขึ้นต่อแน่นอนซึ่งมันจะทำให้ global inflation มันชะลอตัวโดยอัตโนมัติเพราะว่าผมเชื่อว่าตอนนี้ commodity trader รู้ตัวอยู่แล้วว่า commodity ไม่มีทางชนะดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่เล่นราคากันยาวอยู่แล้วจริงๆราคา commodity ส่วนใหญ่ในโลกมาจากการ speculative นะคนเทรด commodity ทั้งโลกเทรดด้วยกราฟเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมันเป็น speculative model อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้อะไรที่รู้ล่วงหน้าแล้ว speculative ยากๆเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะมาแต่ว่ามาไม่ได้น่ากลัวเหมือนปีที่แล้วครับปีที่แล้วพันผวนมากเลยนะครับพันผวนมากทั้งที่เราก็รู้นะแต่ตอนนั้นก็คือก็ยังมีคนเชื่อว่าสหรัฐจะไม่กล้าขึ้นดอกเบี้ยแรงๆสรุปก็คือขึ้นเร็วกว่าที่คาดด้วยนะครับใช่ขึ้นเร็วกว่าที่คาดด้วยโอเคก็เราน่าจะผลักภาระที่บริโภคได้ขึ้นราคาได้แต่ก็ยังมีแลกไทม์1เดือนเหมือนเดิมไหมครับพี่เคียร์ครับประมาณนั้นฮะแต่ไม่ได้เรียกว่าผลักแล้วกันนะขอให้เขาช่วยโอเคครับโอเคครับเพราะว่ามันเป็นของที่มันเห็นไงคือถ้ามันเป็นของที่แบบไม่เห็นเขาอาจจะไปคิดว่าเราเอาเปรียบเขาก็ได้เนาะแต่ว่าตอนนี้ปีนี้มันเป็นปีที่ดีมันเป็นปีที่ลูกค้ามี choice นะครับในการจะเลือกเหตุจริงมันจะไม่เหมือนปีที่แล้วตรงที่ปีที่แล้วเนี่ยพอราคามันผันผวนมากเนี่ยไอ้พวกจริงอินสตูเมนต์มันใช้ไม่ได้นะครับมันจะไม่มีคนขายด้วยแหละเพราะว่าเขาคาดการไม่ได้นะครับ
โอเคครับทีนี้อยากรบกวนให้พี่เคียช่วยเล่าภาพอุตสาหกรรมของอสังหาริมทรัพย์ครับว่าปีนี้ทิศทางมันน่าจะเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วก็2คือแล้วเฉพาะอุตสาหกรรมตัว Precast เองเนี่ยนะครับปีนี้น่าจะมีทิศทางยังไงบ้างครับพี่เคียครับคือถ้าเอาอุตสาหกรรมไอ้ต้นน้ำของดีมานด์ก่อนเนาะก็คืออุตสาหกรรม Real Estate เนี่ยจริงๆผมว่าอันเนี้ยไม่มี question นะเพราะว่าทุกคนเห็นภาพแล้วจริงๆยากนะที่จะทำให้ผู้ประกอบการ developer ออกมาประกาศข่าวดีธรรมชาติเขาต่อให้ตลาดมันดีเขาจะประกาศข่าวร้ายอ้าวเหรอครับเซอร์ไพรส์มั้ยเพราะจริงๆเนี่ย barrier to entry สำหรับการทำอสังหามันต่ำนะครับอันนี้ผมพูดโดย general theme เลยเพราะว่าส่วนใหญ่พูดว่าแบรนด์เออร์นะไม่ได้พูดว่าเขาเข้ามาแล้วต้องกำไรนะคือส่วนใหญ่ใครมีที่ดินเยอะๆซึ่งปกติเนี่ยในไทยคนที่มีที่ดินเยอะนี่เยอะนะทุกคนอยากทำอสังหาเพราะนั้นทุกคนก็จะโดดเข้ามาทำเพราะนั้นอีเวนต์ว่าวันนั้นปีนั้นตลาดดีทุกคนก็จะประกาศมันไม่ดีนะครับบังเอิญเนี่ยปีนี้มันมีสิ่งหนึ่งที่มันเป็นตัวชะลอค่อนข้างแรงแล้วก็เป็นตัวที่ดรอเงินของนิวคัมเมอร์ด้วยก็คือว่าภาษีที่ดินปีนี้ร้อนแรงนะครับซึ่งมันจะทำให้คนที่มีที่ดินเยอะๆแต่ไม่มีความสามารถในการประกอบธุรกิจเนี่ยเดือดร้อนนะครับยิ่งมีการประกาศขึ้นราคากลางที่ดินเนี่ยไม่ได้ทำให้ราคาที่ดินแพงขึ้นนะจริงตรงกันข้ามผมมองว่าราคาที่ดินจะลงด้วยเอ้าเพราะราคากลางที่ปรับขึ้นเนี่ยราคากลางมันต่ำกว่าราคาขายซื้อขายจริงตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็จริงครับใช่แต่ราคากลางจะกระทบกับภาษีที่ชาร์จไปกับคนที่ถือที่ดินลงล้างเฉยๆเพราะนั้นเขาจะยิ่งมีต้นทุนในการถือแปลว่านิวคัมเมอร์จะแบกภาระใหญ่มากกับการที่มีที่ดินเยอะๆนะครับเพราะนั้นส่วนใหญ่พวกนี้ถ้าอยากจะทำโครงการเขาต้องปล่อยที่ดินเก่าออกบางส่วนมันก็เลยทำให้เจ้าใหญ่เนี่ยมีที่ดินเยอะขึ้นโดยเอาก็เลยจะสังเกตว่าเราจะเห็นว่าภาพของอสังหาริมทรัพย์เริ่มคอนโซลิเดตนะครับแล้วก็ทุกคนจะอยากเข้าตลาดมากขึ้นเหตุผลง่ายมากคือมันต้องลดภาระการใช้โลนนะครับแล้วก็จะกลายเป็นอารมณ์เนี้ยนะครับอย่างปีนี้ก็มองสมาคมเขาก็มองอสังหาโตกันไว้ประมาณสัก 7-10% นะครับโอ้เยอะมากแล้วนะพี่เยอะแต่ว่าเรากลับเห็นภาพของเจ้าใหญ่โตกัน20ใช่ๆเรากลับเห็นภาพเจ้าใหญ่ตั้งเป้าโตกันระดับแบบ double digitโหดมากใช่ใช่ซึ่งภาพนี้มันแปลว่ามันจะเป็นการโตในระดับที่เจ้าใหญ่ไปกินเจ้าเล็กนะครับครับแต่ว่าต้องบอกว่าเวลาการที่ภาษีที่ดินมาดอกเบี้ยมานะครับแล้วก็อยู่ๆทุกคนมีเจ้าใหญ่หรือแม้กระทั่งเจ้าเล็กเนี่ยเจ้าใหญ่เนี่ยมีที่ดินโผล่ขึ้นมาเยอะๆแล้วก็เจ้าเล็กเนี่ยมีภาระที่มีภาษีที่ดินทุกคนจะมีอินสติทอย่างนึงคือจะอยากก่อสร้างอันนี้ตรงๆเลยเพราะว่าการก่อสร้างเนี่ยพอเริ่มก่อสร้างปุ๊บเนี่ยคุณจะผลักภาษีไปได้อีก3ปีนี่พูดเลยนะการก่อสร้างมันทำให้ภาษีที่จะโดนเป็นที่ดินรกร้างมันโดนผลักออกไปอีก3ปีมันทุกคนจะอยากทำนะอันนี้ผมบอกกันเลยนี่คือเป็นธีมนึงที่ว่าคนไม่ค่อยจริงรู้ถูกใช่ครับซึ่งมันนับจากวันที่มันเริ่มก่อสร้างไงนะครับทีนี้เนี่ยอีกธีมนึงก็คือว่าทีนี้ไอ้ก่อสร้างแต่ก็ไม่ได้อยากมีสต็อกเยอะนะครับ Pcap ก็เลยเป็นจุดเดียวที่ตอบโจทย์ไอ้จุดกลางตรงนี้นะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยต้องบอกว่า Pcap ก็มีช่องที่จะโตได้ค่อนข้างดีเพราะว่าจริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วอะตั้งแต่ประมาณสักไตรมาส3เนี่ยอินบอลมันขายค่อนข้างมากจริงมันขายมาตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่ทุกคนนึกว่ามันเป็นการกลัวเป็นการสร้างสถานการณ์นะครับทำไมมันถึงขายล่ะครับพี่เคียครับคืออิฐมวลเบาเนี่ยมันใช้ปูนขาวนะครับปูนขาวเนี่ยมันใช้ในเป็นอินกรีเดียนของวัสดุก่อสร้างด้วยแล้วมันก็ใช้ในอินกรีเดียนอาหารสัตว์ด้วยทีนี้ตั้งแต่มีไอ้สงครามยูเครนรัสเซียมาเนี่ยไอ้โกลบอลไอ้ซัพพลายเชนของฟู้ดอ่ะมันเปลี่ยนประเทศเราก็เลยกลายเป็นคนที่กลับมาขายอาหารดีส่งออกอาหารเยอะขึ้นอาหารสัตว์ก็เลยดีเพราะอาหารสัตว์มันดีเนี่ยทีนี้อาหารสัตว์มันใช้ปูนขาวในเกรดที่สูงกว่ามันก็แพงกว่าเพราะนั้นกลุ่มผู้ผลิตปูนขาวมันก็จะไมเกรตแล้วพวกนี้มันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าขุดดินมาแล้วก็เอาไปขายได้เลยนะปูนขาวต้องเผานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่ามันโดนตรึงไว้ด้วย capacity การผลิตเหมือนกัน
ทีนี้มันต้องเลือกว่าจะขายของถูกหรือของแพงทุกคนขายของแพงหมดอยู่แล้วล่ะแน่นอนเพราะนั้นมันก็เลยทำให้ต้นแหล่งที่เป็นตัวอิฐมวลเบามันขาดนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าผมว่าเจ้าใหญ่ๆบางเจ้าก็รออิฐมวลเบา5เดือนนะซึ่งเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้แล้วเขาก็ตอนแรกเขาก็ทนกันอยู่ประมาณสักครึ่งปีหลังอะไรเงี้ยก็ทนจนกระทั่งคนที่ว่าเขาก็เรียกเราเข้าไปคุยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเขารู้ว่าเรามีโน้ตหาแล้วเราก็มีคอนเนคชั่นกับกลุ่มอิฐมวลเบาใช่ไหมครับถ้าประวัติผมมาแบบนั้นเลยผมบอกก็ขาดแล้วก็น่าจะขาดอีก2ปีเพราะว่าเราดูจาก forecasting อาหารสัตว์ในประเทศไทยอ่ะครับครับมันก็จะดีอยู่อย่างน้อยอีก2ปีเหตุผลง่ายมากว่าเพราะอะไรเพราะว่ายังไงถ้าเกิดสถานการณ์นี้ยังคงอยู่แปลว่า global supply chain ที่อื่นต้องพยายามจะผลิตอาหารสัตว์เองหรือผลิตอาหารเองซึ่งมันไม่ได้เป็นของที่จะเกิดขึ้นในปี2ปีเนี่ยเราก็มองกันว่าประมาณสัก2ปีเนี้ยเราก็น่าจะได้เปรียบเรื่องนี้นะครับในในระดับประเทศเนาะแล้วก็ มันก็เลยส่งผลกระทบมาว่ามันทำให้อิฐมวลเบาที่เราอยู่เป็นสินค้าข้างเคียงเราเนี่ยมันขาดด้วยนะครับเพราะนั้น PCAS ก็จะได้ประโยชน์จากการที่ตลาดอสังหาโตนะครับครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากการที่ในสินค้าที่แข็งมันหายใช่นะครับเพราะนั้นเราก็น่าจะโตซึ่งมันก็เลยทำให้ replacement rate เนี่ยมันควรจะดีขึ้นอีกเร็วขึ้นใช่ครับโอเคมันเป็นยี่ดีครับโอ้นึกไม่ถึงเลยครับว่ามันเกี่ยวกันครับเออใช่ครับนึกไม่ถึงเลยครับแต่พอสารบ้านแล้วพี่เกียวว่าเนี่ยกลุ่มอาหารสัตว์เขาจะปูนขาวด้วยบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าโอ้แต่นึกไม่ถึงว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้วยอะไรอย่างงี้ก็มันมีอาหารสัตว์ที่เพิ่งเข้าไปก็ดีไหมครับใช่ใช่ใช่อาหารสัตว์ใช่ครับอ่ะโอเคครับโอ้โหได้ความรู้เพิ่มเติมนะทีนี้ผมขออนุญาตย้อนไปถามตอน Q3 Q4 เอาเท่าที่พอตอบได้นะพี่เคียร์ครับว่าแคปเนี่ยแคปตอน Q4 เนี่ยเรามีเพิ่มด้วยไหมครับแคปตอน Q4 แล้วก็ยูเรทตอน Q4 เนี่ยพอบอกตัวเลขได้ไหมครับยังไม่ได้เพิ่มตอน Q4 นะครับยูเรทเพิ่มขึ้นมานิดเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าที่มันเพิ่มขึ้นมานิดเดียวเพราะว่าปกติเราไม่ได้ forecasting ว่าเราต้อง pushing ปีที่แล้วเยอะมากแล้วในปลายปีแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าตอนนั้นนะลูกค้าเนี่ยกังวลเรื่อง LTV ด้วยนะครับกังวลเรื่อง LTV กันกังวลว่าผู้บริโภคจะโอนบ้านได้ไหมนะครับปรากฏว่าโอนบ้านดีกว่าเดิมด้วยเพราะพอจะไม่ต่อ LTV กันใช่ไหมครับแล้วก็ทีนี้ปรากฏว่าพอจีนประกาศเปิดตัวมันปลดล็อกหลายเรื่องมากเช่นคอนโดนะครับคอนโดจากเดิมเนี่ยต้องบอกว่าผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจมเงินกับคอนโดเยอะมากนะอีเวนต์ว่าอยากจะสวอปพอร์ตไปทำอย่างอื่นมันทำไม่ได้เลยนะเพราะว่าตัวเองก็จะติดอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นภาพที่คนเลยเริ่มกลับมาเปิดโครงการปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยมันก็เลยดูค่อนข้างจะสเตเบิลจะสแควร์นิดนึงนะครับโอเคฮะพอเห็นภาพสำหรับ3-4ครับสำหรับไตรมาส3-4ครับผมโอเคฮะแล้วอย่างถ้าพอถามเพิ่มเติมอีกหน่อยได้ไหมครับว่าตอน Q4 เนี่ยภาพเนี่ยเมื่อถ้าเทียบ YOY เทียบ QOQ อะไรเงี้ยพี่เคียร์ครับว่าโตขึ้นครับโตขึ้นครับ YOY โตขึ้นแต่ QOQ ก็โตแหละครับ Q on Q ก็ใกล้ๆเดิมครับมันไม่ได้คือเอาง่ายๆว่ามันไม่ได้แบบอ๋อ Q on Q อาจจะไม่ได้เห็นภาพเป็นโตชัดขนาดนั้นครับอาจจะมองเป็นโตเพราะว่าวันทำงานมันน้อยกว่าแต่ว่าอาจจะมองอย่างนี้ฮะถ้ามองทั้งปีเราเป็นโกรทอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราจริงๆแอบได้ยินที่ผมปรับเป้าไปแล้วนะปลายปีที่แล้วเพราะว่าเราแอบเห็นแล้วว่าเราเกินกว่าตรงนั้นอยู่แล้วเราก็เลยปรับเป้าขึ้นครับเลยเปิดไปให้ไปดูเลขที่เราประกาศแล้วดีกว่านะครับแต่ว่าตัวเองก็เซนซิ่งบางเรื่องอยู่แล้วครับโอเคได้ครับนะทีนี้มีคำถามเพิ่มเติมนะครับจากทางบ้านนะครับว่าโรงงานใหม่เนี่ยนะครับไม่ทราบว่าbreak even เนี่ย จะประมาณต้องมีรายได้เนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับเฉพาะโรงงานใหม่ครับพี่เคียร์ครับที่ต้องเพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยครับแม่ไม่กล้าบอกเลยเพราะว่าถ้ามันก็จะกระทบไปกับโอเปอเรเตอร์เจ้าอื่นด้วยนะครับอันนี้อาจจะบอกไม่ได้แต่ว่าบอกได้ว่าจริงๆผมว่า investor น่าจะ work back ไอ้ break even เก่าผมได้นะครับอันนี้ผมใช้คำที่ตรงๆเนาะเพราะว่าทุกท่านน่าจะเห็นงบผมไปแล้วเนี่ยทีนี้เราบอกได้แค่ว่า break even ใหม่ของโรงใหม่มันต่ำกว่าโรงเดิม
เหตุผลเพราะว่าฟิกคอสมันต่ำกว่าเดิมครับอืมครับผมเพราะฉะนั้นอะไรที่เคยเห็นในโรงเก่าว่ามันเป็นยังไงเนี่ยแปลว่าโรงใหม่เราจะเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่าครับโอเคแล้วทีนี้ไม่ทราบว่าอย่างเมื่อก่อนหน้านี้นะครับเราคุยแล้วว่าเอ้ยตอนนี้แบ็คล็อกเรามีประมาณสักเนี่ยประมาณนึงแล้วนะครับพันนิดๆนะครับทีนี้นั่นแปลว่าจริงๆแล้วในพันนิดๆเนี่ยเราก็คือเตรียมไว้เพื่อ จะมาฟิลให้กับตัวโรงงานที่2ด้วยถูกต้องไหมครับระดับนึงมันฟิลอินโรง2ได้เลเวล1แล้วนะครับแล้วเราก็คิดว่าเราน่าจะเริ่มจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้เราจะมีลูกค้ากลุ่มที่เป็นเทียร์ใหม่นะครับเทียร์ใหม่ขึ้นมาคือเป็นพวกกลุ่ม non listed เข้ามาเยอะนะครับต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเองเนี่ยเพิ่งรู้ว่าคือผมเจอเยอะว่าลูกค้าหลายท่านเนี่ยจะเข้าใจว่าผมรับแต่ listedนะครับเพราะบังเอิญไปดูชื่อจะเห็นแต่ชื่อแบบไหนกันใช่ใช่แต่จริงๆมันเป็นเพราะว่า listed เนี่ยเขาเป็น first mover ซะส่วนใหญ่แล้วเขากล้านะครับส่วน non listed เนี่ยเขาอาจจะไม่ take risk อะไรเลยเขาอาจจะแบบเพิ่งค่อยๆเข้ามาแล้วพอเขาเริ่มเห็นว่าเรารับ non listed ด้วยเขาก็เลยแบบเข้ามาเยอะนะครับเพราะนั้นปีนี้อาจจะเห็นตลาดขยายไปเป็นกลุ่มบริษัทนอกตลาดเยอะขึ้นนะครับแต่ว่ายังจะเป็น sizing ใหญ่อยู่เพราะว่าพวกเนี้ยเขาจะค่อนข้างคอมมิตกับลูกตัวเองครับแล้วมันมีข้อดีข้อเสียไหมครับลูกค้ากลุ่ม non listed กับ listed เนี่ยแทบไม่ต่างกันเท่าไหร่นะข้อดีอย่างเดียวคือความเสี่ยงในการขึ้นโครงการเนี่ยมันน้อยลงนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยสมมติว่าต้องบอกว่าเวลาจริงๆทุกบริษัทนะครับมันมีไซเคิลในการขึ้นโครงการไม่เท่ากันยิ่งจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นปุ๊บเนี่ยการกระจายของรายรับหรือการเปิดโครงการใหม่มันยิ่งดีนะครับสำหรับผมผมชอบจำนวนลูกค้าเยอะๆนะครับเพราะว่ามันทำให้เราบริหารต้นทุนง่ายขึ้นคือถ้าเกิดสมมุติว่าวันนึงผมมีลูกค้าคนเดียวเนี่ย volatility อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามีคนที่2มันอาจจะแบบว่ามันขึ้นไม่พร้อมกันหรือขึ้นไอ้ volatility เนี้ยมันจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยeven ว่าเราเป็นสินค้า made to order นะครับแต่ว่าเราได้เปรียบในเชิงที่ว่า cycle time เราสั้นมากนะครับยิ่งสมมุติว่าผมมีจำนวนลูกค้าเยอะขึ้นนะครับไอ้พฤติกรรมเนี้ยมันจะยิ่งทำให้ผมกระจายต้นทุนได้ดีแปลว่า efficiency ผมจะขึ้นข้อดีของผมคือเรื่องนั้นเลยนะครับครับโอเคทีนี้ผมพึ่งนึกได้ว่าเมื่อกี้พี่เคบอกว่าเอ้ยปีนี้นะทิศทางของคอนโดเนี่ยดูดีขึ้นนะจากจีนจากอะไรก็แล้วแต่นะครับประมาณนี้ทีนี้ผมสังเกตเห็นว่าเดิมเนี่ยยอดขายของเราในฝั่งตัวคอนโดเนี่ยก็อาจจะพอชั่นยังไม่เยอะมากแต่ว่าเราเริ่มเห็นทรงแล้วว่าปีที่แล้วเนี่ยเอ้ยเติบโตขึ้นเยอะมากเลยนี่อยากถามพี่เคครับว่าทิศทางของพอร์ตของเรานะฮะว่าในฝั่งคอนโดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้ประโยชน์เนี่ยหรือเติบโตขึ้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอะครับน่าจะเป็นประมาณสักปีหน้านะครับไม่ใช่ปีนี้นะเหตุผลง่ายว่าคอนโดมันมี EIA นะครับมันมี pre-sale ใช่มันจะสร้างจริงๆอะประมาณหลังจากประมาณ1ปีหลังจะเปิดตัวโครงการใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนโดน่าจะเป็นปีหน้าแล้วก็ถ้าไปดูจริงๆ forecasting ของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคอนโดก็ขึ้นปีหน้าเหมือนกันนะครับอันนี้ดูจาก IEIC ได้เลยนะคือพวกคือตลาดอสังหาเป็นตลาดที่ค่อนข้างsolid มากเรื่อง formation เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเดาไม่ค่อยยากนะครับก็เลยน่าจะออกมาปีนั้นเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยคอนโดกับอสังหาตัวอื่นก็จะโตต่อนะครับผมก็จะได้อันนี้ส่งมาเรื่องเนี้ยปีนั้นแหละนะครับโอเคก็เลยยิ่งตอบโจทย์เรื่องโรง2อยู่พอดีเลยครับโอเคเรื่องนี้คือพี่เคมองว่าตัว low rise หรือว่าตัว high rise ที่มันจะแบบดูดีกว่าอะไรเงี้ยครับเพราะอย่างเหมือนว่าดูพอร์ตเราเนี่ยยังไม่ค่อยมีตัว high rise เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับผมกับคิดว่า low rise จะมาเยอะเพราะ high rise มีความเสี่ยงเรื่อง EIA เยอะมากอ๋อใช่แล้วก็จริงๆต้องบอกว่าคอนโดที่ยังเปิดเยอะอยู่อ่ะอันนี้ส่วนตัวผมแล้วนะครับเป็นเพราะว่าที่ดินพวกนี้มันอยู่ในมือของเพลเยอร์เจ้าใหญ่อยู่แล้วครับจริงๆคอนโดน่าจะเปิดตัวน้อยลงเรื่อยๆนะครับถ้าข้อจำกัดทางด้านกฎหมายมันยังออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตลาดจริงๆเนี่ยตลาดในไทยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆตลาดคนไทยปัจจุบันมันเป็นแนวล่างค่อนข้างชัดแล้วนะว่าตลาดคนไทยเป็นแนวล่างแล้วตลาดต่างชาติจะเป็นแนวสูงนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าผมเชื่อว่า
แล้วจริงๆต้องบอกว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยยังคงค่อนข้างจะพึ่งพาเรียลดีมานด์ค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่ารอบนี้เราน่าจะเห็นการโตแบบเนี้ยไปตามกลุ่มพวกแนวราบเยอะขึ้นนะครับส่วนคอนโดเนี่ยระยะสั้นน่าจะเป็น low rise ปีนี้ปีหน้านะครับ high rise เนี่ยผมคิดว่าจะมาจริงๆเมื่อโครงการมันคุ้มเสี่ยงเช่นการ migrate ของคนจีนคนอินเดียไต้หวันฮ่องกงชัดกว่านี้มันชัดกว่านี้จริงๆมันก็ชัดแล้วนะเพียงแต่ว่าข้อกฎหมายเรามาแต่การบังคับใช้อ่ะมันยังไม่ชัดมากนะครับที่กฎหมายที่เอื้อให้ชาวต่างชาติซื้อคอนโดตอนนี้เยอะนะครับรวมถึงบ้านด้วยแต่ว่าอาจจะต้องรอนิดนึงครับยังไงมันก็มาเลยครับไม่ช้าก็เร็วนะครับ คือผมคิดว่ามันอย่างนี้มันจะมีความเขาเรียกอะไรนะอะแดปต์เนาะเวลากฎหมายใหม่อะไรออกมาจริงจริงคนอะแดปต์ใช่มันจะมีความให้เวลาเขาอะแดปต์แต่ผมว่าเดี๋ยวนี้เมืองไทยอะแดปต์เร็วนะ6เดือนก็มาแล้วแหละแต่ว่าถ้าเราคิดว่าสกีม6เดือนมันแปลว่ามันจะมาจริงๆก็ยังปีหน้าอยู่ดีโอเคนะครับมีคนถามมาเพิ่มเติมนะครับว่ามีได้ลูกค้ารายใหม่เนี่ยเข้ามาตอนช่วง Q4 นะครับต่อเนื่องมาถึงปีนี้ครับเยอะไหมนะครับแล้วก็ไม่ทราบว่าปีนี้พี่เคียวมองว่าจะมีการส่งมอบนะครับให้กับลูกค้าเนี่ยได้สักเท่าไหร่จากแบ็คล็อกปีนี้ที่เหลืออยู่อะไรเงี้ยครับพิตชิ่งจริงๆไอ้ลูกค้ารายใหม่อ่ะพิตชิ่งปีที่แล้วเยอะนะครับแล้วมาเริ่มปีนี้เยอะนะครับแต่ปีนี้เนี่ยจริงๆเป็นข้อดีด้วยนะเป็นเรื่องแปลกอย่างปีนี้อสังหาทุกเจ้าเปลี่ยนโมเดลบ้านแปลกโอ้เขาไม่แทบไม่ใช่โมเดลเก่าเลยอาจจะเป็นเพราะว่าคิดว่าเดโมกราฟิกของผู้บริโภคเปลี่ยนอืมปีนี้อย่าลืมว่าปีนี้เป็นปีแรกที่เจนแซดเข้ามาเป็นผู้บริโภคโอ้เหรอฮะโอ้เจนแซดอายุเท่าไหร่ครับพี่เคียร์ก็ประมาณ20นิดๆ21 22ใช่ซึ่งพวกนี้คือ first jobber จะสังเกตว่าเราจะเริ่มเห็น Gen Z เนี่ยเข้าไปอยู่ในสกีมมาร์เก็ตติ้งของอสังหาแล้วนะตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับหรือ2ปีที่แล้วเขาจะเริ่มจับคนกลุ่มนี้เริ่มสร้าง awareness กับคนกลุ่มนี้ปีนี้ก็ปีแรกที่กลุ่มนี้จะมาเป็นลูกค้าจริงจังหรือว่าอย่างช้าก็คือปีหน้าเพราะนั้นปีนี้เราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่อง branding เยอะไปสังเกตดีอสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนแปลง branding เยอะนะผมเห็นว่าสิ่งที่ผมสังเกตเห็นนะพี่เคียร์คือช่วง 2-3 ปีนี้พอดีผมไปดูคอนโดมาบ้างเหมือนกันมันจะมีคอนโดที่ทำเป็นอะไรนะเขาเรียกเป็นดูคล้ายๆดูเพล็กซ์อะไรเงี้ยที่เป็น2ชั้นเนี้ยผมว่าอันนี้ก็แปลกมากแล้วนะคือดูเพล็กซ์เนี่ยมันเป็นคอนโดที่ดูฮิปสำหรับเด็กรุ่นใหม่เนาะแต่อย่างนึงคือมันทำให้ข้อจำกัดเรื่องเนื้อที่ก่อสร้างมันน้อยลงคือไอ้เรื่องอันนี้คือเรื่อง FRA แหละครับถ้าเราคุยกับอสังหาริมทรัพย์มันคือรู้สึกเอ็นเนอร์จีชั้นลอยไม่นับเป็นไฟเองใช่ๆมันก็เลยสร้างได้เยอะขึ้นนะครับเพราะนั้นตอนนี้เราจะได้เรื่องนี้เยอะขึ้นแต่ที่เห็นชัดเยอะๆก็คือว่าความฮิตของคอนโดเยอะขึ้นนะครับจริงๆตลาดอสังหามันจะแบ่งเป็น2เลเวลนะปีผมว่าประมาณอีกสัก3ปีตรงเนี้ยมันจะเป็นราคาถูกเลยแล้วก็ราคาแพงไปเลยนะครับมันจะไม่ใช่อารมณ์ประเภทแบบกลุ่ม B อ่ะมันจะหายไปช่วงนี้เพราะอะไรอ่ะครับเพราะมันเป็นกลุ่มที่โหลดไปด้วยเดทเยอะแล้วโหลดไปด้วยหนี้ในหนี้สาธารณะคือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มักจะมีคาปาซิตี้ในการกู้มาตั้งแต่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะโดนโหลดตรงนี้เข้าไปเยอะทีนี้เนี่ยเขาก็จะโดนนโยบายของการลดหนี้ในระบบอ่ะกระทบนะครับเพราะนั้นสำหรับผมว่า 2-3 ปีเนี้ยกลุ่มนี้มันจะหายไปนะครับแล้วก็ไอ้บนกับล่างนี่แหละมันจะเข้ามานะครับเพราะนั้นมันก็เลยออกแนวประเภทเราอาจจะเห็นความแปลกๆนิดนึงนะครับว่าเอ๊ะทำไมปีนี้มันออกมาแนวนี้นะครับก็จะเห็นบ้านแพงขึ้นไปอีกนะบ้านแพงก็ยังขึ้นอยู่แล้วก็ขึ้นราคาแพงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับอุ้ยแต่ของแพงนี่ผมว่าเยอะจริงๆพี่เคียเยอะมากตอนนี้คือตอนนี้ของแพงอ่ะไอ้พวก60 70ล้านไม่แพงแล้วนะเป็นกลุ่ม B บวก A ลบอะไรเงี้ยA ลบกันเรียกว่า A ลบแล้วก็ขึ้นหลักร้อยนะครับซึ่งต้องบอกว่าไอ้การที่มันชิปตลาดอย่างเงี้ยมันดีเรื่องนึงมันทำให้สกีมของการใช้ Pcash มันขยับขึ้นตามเพราะผมเนี่ยที่ผมบอกคือปีที่แล้วผมก็เริ่มขายบ้าน40ล้านเนี่ย
็น Dcast อยู่แล้วไม่ใช่เริ่มอ่ะก็คือทํามาก่อนหน้านั้นแล้วมาขายปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็เริ่มมี pitching ราคาสูงขึ้นมานะครับส่วนที่ว่าจะส่งมอบเท่าไหร่เนี่ยผมต้องบอกว่าปีนี้จริงๆเราไม่เคยส่งมอบต่ำกว่า 20% ของ backlog เลยต่ำไม่นะ20คือหมายถึงไม่ต่ำกว่า 80% นะครับครับผมสมมติว่าคือจริงๆปัญหาของว่าจะส่งเร็วส่งช้าเนี่ยมีแค่เรื่องเดียวก็คือว่าลูกค้าเขาเร็วหรือเปล่าใช่นะครับอันนี้อาจจะกลายเป็นฉายหนังซ้ำนิดนึงคือต้องบอกว่าบางทีต้องบอกว่าโอกาสที่หน้างานจะผิดตารางอ่ะเยอะกว่าโรงงานนะครับผมใช้คำนี้เนาะเพราะนั้นเวลาฝนตกแดดออกหรือว่าเขาแค่มีถนนเข้าผิดเวลาหน้างานเลื่อนแหละนะครับเพราะนั้นเลยจะเห็นได้ว่าแบ็กหลอกเนี่ยมักจะเป็นสิ่งที่เขาอยากได้นะครับแต่เขาทำจริงเพื่อให้เราส่งของได้อ่ะเท่าไหร่เรื่องนั้นนะครับเห็นภาพครับเมื่อกี้พี่เคียร์พูดถึงว่าเห็นบอกหลายบริษัทปีนี้เขาเปลี่ยนโมเดลเยอะแล้วนี้มันส่งผลกับเรายังไงบ้างนะครับข้อดีก็คือว่ามันทำให้โรแมนนัวเสียเปรียบครับอ๋อเพราะทุกครั้งที่เปลี่ยนแบบโรแมนนัวจะมีคอสติ้งก็ทำโมใหม่ถูกซึ่งเขาจะมีซังคอแต่ว่าโรงออโต้เนี่ยก็มีเหมือนกันแต่มันมีไม่เยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยยิ่งมีการกระตุ้นให้เปลี่ยนแบบเยอะขึ้นเท่าไหร่เนี่ยผมยิ่งได้เปรียบแล้วก็ในช่วงแรกเป็นอีกเหตุผลหนึ่งใช่อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำไมลูกค้าถึงวิ่งมาหาเรานะครับเอาจริงๆเนี่ยการที่ product mix ยิ่งเยอะอะครับลูกค้ายิ่งไม่สามารถ control ตารางก่อสร้างได้นะมันทำให้ความนิ่งของการก่อสร้างมันน้อยลงมันก็เลยกลายเป็นว่าลูกค้าก็ยิ่งต้องไปพึ่งพาคนที่มีความสามารถในการปรับทำมิงลายโปรดักชันน่ะให้ตามใจเขาอ่ะได้เยอะสุดสำหรับผมการขึ้นโมเดลเยอะๆผมชอบนะครับอย่างผมมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งต้นปีนี้เปลี่ยนแบบทั้งหมด17แบบอย่างเงี้ยโอ้คนเดียวเปลี่ยนแบบ17แบบอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องดีแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้เขาคือโปรดักมิกซ์เนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะครับมันจะพวกที่แบบราคาล้านล้านนะผมไม่รู้จะจัดเกรดยังไงดีแต่ราคาถูกๆแบบล้านกว่า2ล้านแล้วก็ในบริษัทเดียวกันเนี่ยวิ่งไปจนถึง60ล้านอย่างเงี้ยคือไอ้โมเดลที่ส่งมาให้เราทำเนี่ยคือเขาวิ่งยาวอย่างนั้นเลยนะมันก็เลยกลายเป็นว่าให้ภาพชัดมากเลยว่าเราฟิลทุกเรนจ์อะแล้วอันนี้มันเป็นเจ้าใหญ่เนาะที่คุยกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เจ้าใหญ่ทำอะไรเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าเจ้าเล็กเจ้ากลางจะเริ่มทำด้วยต้องตามต้องฟอลโล่นะใช่ๆแล้วก็การที่มี product range เยอะๆเนี่ยมันทำให้เขาจับได้ทุกเซกชันตอนที่มันพร้อมขายครับครับผมอย่างนี้มันเป็นไปได้ไหมอย่างนี้มันเป็นไปได้ไหมครับพี่เคียวผมว่าแนวโน้มเนี่ยที่ผู้บริโภคมันก็น่าจะแบบหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นเฉพาะตัวมากขึ้นก็อาจจะทำให้ product mix หรือโมเดลเนี่ยมัน mix มากขึ้นถูกต้องไหมครับเป็นไปได้ไหมครับจริงๆอาการนี้ชัดเจนอยู่แล้วว่าตอนนี้ลูกค้าต้องการ range ของ product เยอะมากขึ้นซึ่งจริงมันฟิตกับเรานะเขาเรียก mass customization จริงๆเอาง่ายๆว่าตลาดเริ่มเป็น customization มากขึ้นนะครับมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่า operation จะต้อง efficiency มากนะครับตรงๆเลยจริงครับเห็นภาพครับโอเคทีนี้นะครับมีคำถามเพิ่มเติมมานะครับมาเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวคำถามนี้เกี่ยวข้องกับพี่เคียร์ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะงงมากเลยก็ถามว่าถ้าอยากลงทุนหุ้นเวียดนามเดี๋ยวนะงงเลยมายังไงวะเนี่ยมี DI บางท่านเคยมาถามเรื่องเวียดนามกับผมเหมือนกันโอ้ใช่ไหมแล้วผมเป็นคนบอกเขาว่าอย่าเพิ่งลงเพราะมันจะ crash เอออ่างั้นถามอันนี้ผมเข้าใจว่าที่ลูกศิษย์ถามเนี่ยเพราะว่าเคยได้ยินพี่เคียร์พูดแล้วมันเป็นจริงๆเขาก็เลยถามอีกรอบนึงงั้นผมถามเองพอดีล่าสุดพี่เคียร์เมื่อตอนสิ้นปีอะพี่เคียร์ผมอะก็เดินทางไปเวียดนามเองด้วยหลังจากที่แบบตลาดมันคราชมาแล้วอะไรเงี้ยก็ไปดูเองว่าตลาดเป็นยังไงนู่นนี่นั่นโน้นอะไรเงี้ยอยากถามพี่เคียร์เพิ่มครับว่าพี่เคียร์มองว่าตอนนี้ตลาดอสังหาที่เวียดนามเนี่ยมันยังแย่กว่านี้ได้อีกไหมหรือว่ามันยังได้มากกว่านี้นี่เหตุผลง่ายมากเพราะว่าจริงๆเขายังไม่เขาเพิ่งเริ่ม debt restructuring เองเนาะคือต้องบอกครับว่าเวลามัน crash พวกนี้ครับต้องบอกว่าตลาด capital market มัน active ก่อนอยู่แล้วเนาะพวกนี้มันจะไวกว่านะครับแล้วก็
จริงๆต้องบอกว่าผมเพิ่งมีโอกาสได้แบบคุยกับบริษัทในกลุ่มของเวียดนามเนี่ยเขาเริ่ม debt restructuring แล้วนะครับอืมๆครั้งเนี้ยถ้า debt restructuring ซึ่งอันนี้จริงๆผมเขียนไว้เป็นธีมที่จะคุยในรอบอัปเดตด้วยนะคืออันนี้เป็นเหตุผลที่ประเทศไทยจะดีเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเขามี debt restructuring อยู่เพราะมันจะต้องมีการเทกระจัดขาย asset ออกมาอืมครับอยู่ช่วงนึงเลยเพราะฉะนั้นราคามันต้องไหลนะครับมันจะสุดจริงๆคือเมื่อ debt restructuring มันเกือบ settle อ่ะซึ่งผมก็เดาๆคือผมก็เดาเพราะว่าผมจบมาปีนั้นพอดีในประเทศไทยผมคิดว่าเราน่าจะแบบถ้าคิดซิมูเลชันจากเราแล้วคิดว่าเขาน่าจะรีบาวด์เร็วกว่าเราไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะโนว์ฮาวในการทำเรื่องนี้เดี๋ยวนี้มันชัดตอนเกิดขึ้นกับประเทศเรามันเป็นของใหม่มากเนาะใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเขาน่าจะแบบไปเสด็จน้ำมันจริงๆปลายปีอะอย่างเร็วแล้วก็น่าจะแบบเซตเทิลไปอยู่ประมาณสักประมาณไตรมาสแรกไตรมาสที่2ของปีหน้าหมายถึงในเชิงเซกเตอร์แล้วก็จะรีบาวด์เป็นจริงๆก็ปลายปีหน้าเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตลาดเวียดนามเนี่ยยังมีความไม่เรียกว่าผันผวนด้วยนะว่าเป็นดาวเทรนด์นะครับค่อนข้างชัดในเชิงของเรียลเซกเตอร์นะครับก็เลยมองเช่นเดียวกันครับเนี่ยประเด็นนี้จริงๆแล้วตอนที่ผมไปเวียดนามกันมาใช่ไหมครับผมก็คุยกันเหมือนกันเพราะว่าคือผมเองก็พี่เคียเนี่ยจบปี40ใช่ไหมฮะส่วนผมเนี่ยเข้าปี40แล้วผมว่าเนี่ยเราเห็นภาพพวกนี้มาเนาะพี่เคียเนาะว่าแบบใช่มันภาพเดียวกันกับเวียดนามเลยอ่ะถูกไหมพี่ใช่จริงๆตอนผมบินเวียดนามก็คือตลาดอสังหาเวียดนามเป็นตลาดที่น่าสนใจเนาะเราตอบแล้วที่ผลง่ายมากเลยจำนวนคนก็เยอะกว่าเรานะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราเข้าไปดูอ่ะเราก็จะเห็นโอ้ตอนเราที่เราไปวิสิตเขาเราไปเดินในเขาเรียกอะไรนะเดินไปถามเอนจิเนียร์เขาเดินไปอะไรเงี้ยคือเราเห็นภาพของเอนจิเนียร์ปี97ใช่ผมไม่วิธีการมองอสังหาวิธีการลงทุนอสังหาวิธีการมาซื้ออสังหามันเหมือนแนวคิดลูกค้าอะไรเงี้ยใช่มันซินโดรมมันเหมือนซะจนกระทั่งภาพใช่ซ้ำหนักเก่ามันมาเลยแล้วก็เลยบอกว่าใช่เลยใช่เลยงั้นเดี๋ยวเขาคงมีปัญหาเดียวกับเราแหละแล้วก็อย่างที่แบบภาพอันนี้แชร์เพิ่มเติมพี่เคียวว่าอย่างตอนที่ผมไปเงี้ยไอ้ก่อนหน้าปีที่แล้วเนี่ยครับเวียดนามเนี่ยตลาดอสังหาเวียดนามเนี่ยราคาอสังหาเนี่ยมันโตขึ้นอ่ะปีละ 30-40% อ่ะพี่เคียคือภาพมันแบบมันไม่เมคเซนส์เลยพี่เคียเนาะจริงๆถ้าอสังหาโตปีละดับเบิ้ลไปถ้าอสังหาโตราคาเดียวกับหุ้นเนี่ยครับมีปัญหานะครับควรจะขายถ้าราคาโตแบบไซซิ่งแบบว่าสปีดเดียวกับหุ้นนะมันควรจะแบบเป็นช่วงที่ควรจะ exit แหละนะครับอันนี้แชร์ครับเราเห็นภาพนั้นมาแล้วไงแต่ว่าถ้าเวลาเราคุยกับน้องๆที่เขาไม่เคยเห็นภาพนั้นเขาคงรู้สึกแบบว่าอะไรนะมันยังน่าจะขึ้นต่อได้เพราะกราฟมันขึ้นต้องบอกอสังหาไม่ใช่ตาอะไรอย่างนั้นจริงจริงที่จริงได้ครับเมื่อกี้มีคนเชียร์มาว่าพี่เคียร์หน้าเด็กมากนะครับอันนี้คือจะชมพี่เคียร์หรือจะด่าผมครับโอเคนะมาดูกันต่อนะครับมีอะไรนะมีคำชมเพิ่มเติมนะครับว่าอ๋อขอบคุณพี่ชักคิดด้วยนะครับว่าพูดภาพใหญ่เนี่ยทำให้เห็นภาพเข้าใจมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหมองขาดเลยนะครับโอเคแล้วก็โอ้มีคำถามอันนี้ก็คำถามแปลกเหมือนกันนะฮะมีเรื่องรัสเซียยูเครนเนี่ยกระทบเรื่องปูนขาวแล้วลูกค้าเดิมเนี่ยสั่งงานเพิ่มหรือมีลูกค้าใหม่เพิ่มไหมเอ๊ะอันนี้ก็น่าจะเป็นคำถามเดิมๆไหมเหมือนมันไม่เกี่ยวกันเลยนะครับเดี๋ยวโอเคครับอาจจะลองรีเฟรชนี้ก่อนครับคำถามนี้ก็ไม่มั่นใจนะว่าจะสามารถตอบได้หรือเปล่านะครับมีคำถามว่าพี่เคียวมองว่าปีนี้นะครับอสังหาเจ้าไหนน่าจะแบบดูดีสุดในด้านยอดขายนะที่เติบโตขึ้นอะไรเงี้ยครับจริงๆอ่ะที่ผมค่อนข้างดูแล้วแบบเอาตรงๆเลยว่าผมเห็นพวกนี้เขาโตตลอดเนาะเขาค่อนข้างโปรดักต์มันจะค่อนข้างเป็นคอนเซอร์เวทีฟอะโตดีคอนเซอร์เวทีฟของผมไม่ใช่ไม่ฮิตเลยนะคือเขาจะฮิตแต่ว่าเขาจะไม่ได้ฮิตแบบชีสซี่ครับจะใช้คำว่าไงดีเคยเห็นคือต้องบอกว่าอสังหามันไม่ใช่เสื้อผ้านะครับคือผมมาเจอเยอะในส่วนตัวผมว่าบางที product มันฮิปไปมันสวยแต่ว่ามันอาจจะไม่ยูทิไลซ์นะครับเพราะนั้นเนี่ยสำหรับผมเวลา
เวลาคือต้องบอกว่าอสังหาท้ายที่สุดเนี่ยนอกจากเรื่อง pricing แล้วอะที่ผมดูได้เรื่องหนึ่งก็คือเราจะเห็นว่าถ้าผู้อยู่อ่ะมันมี feeling comfortable นะไม่ใช่ feeling แค่ว่าว้าวนะว้าว comfortable คนละแบบนะว้าวเนี่ยมันเหมาะกับกลุ่มคอนโดเนาะแต่ comfortable เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมว่าเป็น key driver ของแนวราบเพราะงั้นถ้าถามว่าใครโตดีไหมเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้อันนี้พูดตรงๆเลยนะเจ้าใหญ่เนี่ยโตดีหมดนะครับเจ้าใหญ่โตดีหมดจริงๆเพราะว่าเราเห็นภาพนี้เลยว่าเจ้าใหญ่ค่อนข้างจะแบบคือเขาจะดีไซน์โปรดักต์ได้ดูว้าวอะแต่บ้านยังคงเต็มไปด้วยฟังก์ชันที่มันใช้งานได้จริงครับครับโอเคนะไม่กล้าบอกชื่อเลยเพราะเจ้าใหญ่ก็เล่นไปสัก 5-6 เจ้าด้วยมั้งถูกครับใช่ครับดีเนี่ยดีผมว่าตลาดอสังหาปีนี้ดีครับโอเคครับนะทีนี้นะครับตอนนี้คำถามน่าจะหมดแล้วนะครับอยากถามพี่เคียร์เพิ่มเติมครับว่าอยากถามประเด็นนี้เลยพี่เคียร์ว่าพี่เคียร์มอง4 panel เนี่ยนะครับในอีก 3-5 ปีข้างหน้าเนี่ยภาพมันคืออะไรหรือว่าภาพใน10ปีก็ได้พี่เคียร์อยากได้ภาพใหญ่ๆว่าพี่เคียร์มองว่า4 panel ในอนาคตเนี่ย3ปี5ปี10ปีเนี่ยเราอยู่ตรงไหนเราจะเป็นอะไรเราจะยังไงบ้างครับพี่เคียร์ครับจริงๆถ้าผมมองตอนนี้ผมก็คงพูดได้ตรงๆกับสิ่งที่มันเห็นจาก obvious เนาะคือเราคงคิดว่าคือที่ผ่านมาเวลาผมทำธุรกิจนะครับผมมองว่าผมต้องเกม economy of scale ในเลเวลนึงนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมได้เลเวลนั้นแหละนะครับสิ่งนึงที่เราอยากจะได้ก็คือว่าเราต้องเป็น top of the league ในเรื่องของเทคโนโลยีที่เราจะลงนะครับคือจริงๆต้องบอกว่าเวลาผมเลือกเทคโนโลยีผมไม่ได้เลือกเทคโนโลยีที่เรียกว่าอะไรอ่ะจริงๆตอนนี้มันมีคำว่า deep tech กับ apply เนาะจริงๆผมเป็นคนแนวสาย apply tech นะเพราะนั้นคือผมจะดูตัวที่มันลงมาปุ๊บ return เลยปุ๊บ return เลยเพราะนั้นจริงๆสำหรับเราคิดว่าเราน่าจะเป็น lead sector ในเรื่องของทั้งเรื่องของ size นะครับ scale แล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราน่าจะเห็นอีก5ปีข้างหน้าแล้วก็เราน่าจะเห็นอีกชัดอีกเรื่องนึงคือจริงๆเรื่องโพลิโพลีนะผมคุยตั้งแต่แรกๆแล้วครับคือจริงผมเห็นภาพชัดเจนผมเชื่อว่าอีก5ปีข้างหน้าเพลเยอร์เหลือไม่เกิน3เจ้าผมใช้คำนี้เพราะว่าจริงๆเรื่องนึงที่เราบอกมาตั้งเพราะผมอยู่เซกเตอร์นี้มานานแล้วนะเพราะนั้นสิ่งนึงที่เราเห็นก็คือว่าการคอนโซลิเดตของเจ้าที่มีแคปาซิตี้ในการแข่งขันน่ะมันจะเกิดขึ้นแล้วก็จริงๆมันเกิดขึ้นไปแล้วด้วยมันเพิ่งเริ่มเกิดนะครับเหมือนตอนแรกๆที่ผมบอกว่าให้มันเกิดขึ้นเร็วนะครับจริงๆขนาดที่เซกเตอร์พรีแคชมันยังเล็กอยู่มากเลยแต่มันจะกลายเป็นเซกเตอร์เล็กที่มีการคอนโซลิเดตค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็มีแกปของเอฟฟิเชนซีต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำหรับเราก็คงมองว่าเราน่าจะเป็นลีดในเรื่องทั้งเอฟฟิเชนซีสเกลแล้วก็เรื่องของการอีโคโพลีเนี่ยแหละครับโอเคงั้นถามต่อเลยครับว่าถามต่อในประเด็นเรื่องโอลิโกโพลีครับว่าเรามีแพลนที่จะM&A หรือไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคนละอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยบ้างไหมครับเดี๋ยวนะขอถามแทรกในโอลิโกโพลีอะไรนะฮะคืออะไรผู้ซื้อผู้ขายน้อยไอ้จริงๆต้องเรียกว่าผู้ขายน้อยรายดีกว่าใช่ใช่ครับจริงๆต้องบอกเซกเตอร์คอนเซชั่นแมทเทอเรียลอ่ะพอมันเริ่มมาชวนนิดนึงอ่ะผู้ขายมันจะน้อยรายออโต้เลยครับทุกตัวไปดูในตลาดไม่ว่าจะเป็น sanitary ware กับเบื้องใช่ๆกับเบื้องบนหลังคาเป็นหมดเลยอิมอนบาวเป็นหมดเลยครับครับใช่เพราะฉะนั้นมันไปแนวนั้นแน่ๆอยู่แล้วครับแล้วสุดท้ายมันต้องใช้ efficiency สูงๆใช่ไหมพี่เคียร์ใช่มันไม่ใช่ของที่แบบว่าอยู่ๆใครโดดเข้ามาทำก็ได้อย่างที่แชร์ให้ฟังว่ามันเป็นของที่ดูคนดูจากข้างนอกเหมือนครีมอ่ะแต่มันเป็นของที่กว่าจะครีมได้นี่เล่นกับทุกบรรทัดนะนะครับผมเห็นภาพเลยอันเนี้ยถ้าใจผมนึกเร็วๆนะพี่เคียร์ผมจะนึกถึงอุตสาหกรรมกระเบื้องอ่ะที่ผู้เล่นก็มีไม่เยอะแต่ว่าก็จะแบบตัวเลขก็ต่างกันเยอะเหมือนกันนะใช่ถูกไหมบางรายก็แบบโอ้โหมาร์จิ้นหนาเชียบางรายก็แบบไม่มีมาร์จิ้นเลยอะไรเงี้ยใช่ๆมันเป็นความต่างจริงๆนะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบมันใช้เวลาในการ accumulate นะครับมันไม่ใช่ของที่โดดขึ้นมาทำแล้วก็efficiency จะขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเซกเตอร์ที่คนเข้าช้าเสียเปรียบอันนี้ผมพูดตรงๆแล้วกันมันเป็นเพราะว่าอย่างของเราอ่ะเราทำมาเราอัปเดตอัปเกรด
ไอ้เครื่องจักรเราอัปเดตทั้งนี้เราตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นคนเข้ามาใหม่ก็จะเหนื่อยครับครับเมื่อกี้เราน่าจะเหมือนจะคำถามอันนั้นไปแล้วเมื่อกี้ถามวิธีนะเหมือนผมไม่ได้ตอบได้ครับไม่เป็นไรครับก็เมื่อกี้ถามว่าอะไรเนี่ยโอลิโกโพลีว่ามีแนวโน้มที่จะแบบเอ้ยเราจะแบบมีการ M&A เนี่ยธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงรีเลทกันหรือว่านอกอุตสาหกรรมไปเลยบ้างมีโอกาสไหมครับคือตอนนี้ต้องบอกว่ายังเฟิร์มอะไรไม่ได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าไอ้ของพวกนี้มันไม่ใช่ของที่ไปตั้งเป้าแล้วจะดีนะคือบังเอิญนะผมจะเคยเจอคนที่เขาพิชชิ่งinvestor ว่าเขาจะ M&A นะครับเวลาจะ M&A ไม่รู้ผมเป็นคนโลกเก่าหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าคุณจะ M&A มีแค่2เรื่องนะคุณ M&A เพราะว่าคุณจะไปคุณมีซินเนอร์จี้กับเขาชัดเจนเลยคุณรวมปุ๊บคุณต้องได้อะไรสักอย่างเช่น scalability แล้วคุณถ้าคุณไปได้ scalability แปลว่าคุณต้องช่วยเขาเรื่อง costing ได้1 2คือคุณได้ market ใหม่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้ามันไม่เห็นภาพแนวนั้นจริงๆอ่ะผมมุมมองไฟแนนซ์ใช่ M&A มันต้องผ่าน2ข้อนี้ก่อนนะครับครับอันนี้แชร์เนาะแต่ว่าผมบอกไม่ได้ว่าไม่มีหรือเพราะว่าถ้าเอาจริงๆคือผมก็ไฟแนนซ์อ่ะถ้าเกิดมันตอบได้2โจทย์นี้มันก็เมคเซนส์ที่จะทำครับครับก็เปิดกว้างนะโอเคครับนี่อันนี้มีคำถามมานะฮะอันนี้ก็คำถามน่าจะแปลกขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้นะครับอีก15ปีนะครับจะหาผู้สืบทอดยังไงครับมีเกียรติเทพขนาดนี้จริงๆต้องบอกว่าเรื่องนึงที่เป็นเสน่ห์นะของซีพาเนลถ้าจริงๆอย่างคุณประภาสกับคุณเบิร์ดเคยเข้ามาที่ออฟฟิศเราอยู่แล้วครับอายุทีมงานเราน้อยมากเลยนะใช่ๆครับใช่เฉลี่ยอายุทีมงานเราอายุ20เองครับถ้า15ปีผมมีเวลากรูมมิ่งเด็กอายุสัก25ถึง32 33แล้วบวกไปอีก15ปีเด็กพวกนี้เพิ่งจะ40เพิ่งจะเข้าตอนเนี้ยนะครับผมไม่ค่อยกังวลเรื่องผู้สืบทอดนะครับแล้วก็อีกเรื่องอันนี้เป็นทาร์เก็ตเราจริงๆนะเราเป็นบริษัทที่รับเด็กจบใหม่ทุกปีทุกปีเลยเพราะว่าเรื่องนึงคือเราพยายามจะจูนนิ่งคัลเจอร์คือพอมันเป็นสายเทคโนโลยีเนี่ยครับคัลเจอร์ขององค์กรมันสำคัญนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราพยายามจะกรูมมิ่งเด็กตั้งแต่เทคโนโลยีไปจนถึง culture belief เลยเพราะนั้นเราไม่ได้ไปทาร์เก็ตว่าเราต้องไปได้คนที่แบบมีประสบการณ์เราต้องการคนที่เป็นเรานะครับเพราะนั้นเราจะมีบริษัทที่ค่อนข้างมี strong culture แหละนะครับเพราะนั้นอันนี้ไม่ค่อยต้องกังวลเท่าไหร่ครับครับแล้วก็ถามสุดท้ายแล้วกันในสรุปของผมนะครับก็คือพี่เคียวมองการเติบโตของรายได้นะครับใน3ปีข้างหน้าเฉลี่ยเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ดีครับคือคิดง่ายๆนะครับในปีหน้าเนี่ยผมมีกำลังการผลิตคือถ้านับจาก today เนี่ยผมมีอีก 1.3 เท่าอาคิดคือมีแต่เพราะผมต้องเพิ่มอีก 25% นะครับในปลายปีนี้เพราะนั้นลองคิดว่าผมต้องพยายามทำอันนี้ให้เร็วที่สุดนะครับตรงไปตรงมาเพราะว่าวิธีทำกำไรที่ดีที่สุดของบริษัทที่เป็น manufacturing คือการเติม capacity ครับครับผมครับโอเคนะเคลียร์มาแล้วต่อเคลียร์ครับเคลียร์ครับพอเห็นภาพครับเห็นภาพครับที่เหลือเดี๋ยวไปเคาะเอาต่อครับโอเคนะครับเบิร์ดมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับคำถามสุดท้ายปิดท้ายแล้วกันเป็นคำถามจากลูกศิษย์อีกนะครับเขาถามขยายจากเมื่อกี้ว่าอยากรู้ว่า core culture ของซีพาเนลที่พี่เคียร์พูดถึงเมื่อกี้อยากให้ขยายความนิดนึงว่าตอนนี้คอเคาน์เตอร์มันเป็นยังไงบ้างครับคือจริงๆต้องบอกว่าที่เราชอบคนอายุน้อยนะครับเพราะเราบอกเลยว่าเราเน้นสปีดนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราพยายามจะให้เข้าไปนะครับในคัลเจอร์ของเด็กที่อายุน้อยคือต้องบอกว่ารุ่นนี้ไม่เหมือนกับรุ่นผมเนี่ยเราโดนสอนมาเรื่องความระมัดระวังโดนสอนมาตั้งแต่เด็กเราโดนสอนมาเรื่องของการเซฟวิ่งระมัดระวังส่วนรุ่นที่จบมาใหม่ๆคือเป็นรุ่นเทคริสตลอดเวลาถ้าสังเกตดีเขาจะกล้าเทคเขาจะกล้าทำเขาซื้อของใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องรู้จักมันถ้ามันไม่ทำเขาเจงเขากล้าทำนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราควรจะให้ culture นี้เข้าไปก็คือว่าเป็นคนชอบสิ่งที่ manage risk ได้
นะครับคือคุณต้อง mitigate คุณต้อง evaluate risk และ mitigate มันได้ตลอดเวลานะครับแล้วคุณก็ต้องรู้ว่า payback คุณอยู่ที่เท่าไหร่ตลอดเวลานั่นคือ culture ที่คือผมไม่เป็นคนไม่ได้เชื่อเรื่องเทคโนโลยีที่ไม่มี payback period นะครับต้องบอกตรงๆก่อนว่าเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามจะให้เป็นเทคโนโลยีที่ตอบ investor ได้ว่าเราจะ return เข้าเมื่อไหร่นะครับเพราะวันนึงผมก็ต้องถอยไปเป็น shareholder นะอันนี้ถ้าผมพูดตรงๆนะครับเราต้องวางแผนแบบนั้นเพราะฉะนั้นเด็กทุกคนจะโดนสอนเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่แรกเขาจะไม่ได้แบบว่าผมไม่ใช่คําว่าบุ่มบามแล้วกันแบบเฮ้ยแม่งแบบเทคโนโลยีใหม่โดดเลยลงไปคูดีอะไรเงี้ยเราไม่ได้ทําแบบนั้นเราคุยว่าเฮ้ยคุณจะใช้ทําอะไรคุณจะรีเทิร์นจากอะไร payback period คุณเท่าไหร่นะครับ investment คุณเท่าไหร่เนี่ยคุณก็ตอบผมได้แหละนะครับเป็น culture ที่ดูเป็นที่เคลียร์มากเลยคือเป็น innovation ผสม finance ผสม efficiency production อะไรอย่างเงี้ยคือมันควรจะตอบได้อะครับครับโอเคนะครับวันนี้ก็นะพวกเราน่าจะได้ข้อมูลกันทั้งภาพใหญ่นะครับในอนาคตเนี่ยที่ชัดมากแล้วก็ได้เห็นเขาเรียกว่าเหมือนเลคเชอร์นะเมื่อกี้มีคนบอกนะเหมือนเลคเชอร์เลยนะว่าวงการอสังหาเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มันเกี่ยวข้องบ้างแล้วภาพจะเป็นยังไงเพราะอะไรอะไรเงี้ยนะครับก็เราน่าจะได้ความรู้กันเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงอสังหาริมทรัพย์นะแล้วก็ในความรู้ความเข้าใจในเรื่องตัวธุรกิจนี้มากขึ้นนะครับรวมถึงตัวเลขในอนาคตนะวันนี้ก็ต้องทางรายการเราเนี่ยต้องขอขอบคุณพี่เคียร์มากๆนะครับที่ให้เกียรติมาให้ข้อมูลกับทางเรานะครับนี่ก็ขอบคุณมากๆครับพี่เคียร์ครับครับสวัสดีครับได้ครับผมทั้งเบอร์ครับผมมากครับผมมากครับโอเคโอ้ต้องรีแคปเลยต้องแรปอัพเพราะว่าสับเทคนิคเยอะเหมือนกันโอ้โอเคประเด็นแรกประเด็นแรกก็คือพี่ก็ถามเรื่อง capacity เลยนะฮะใช่เพราะว่าอ๋อพี่ถามว่าอยากให้อัปเดตสถานการณ์หรือประมาณเนี้ยแล้วก็พี่เคียร์ก็พูดว่าปีนี้จะเน้นเรื่องการเพิ่ม capacity กับ efficiency ใช่เพราะว่าตลาดนี้ดีมานด์มันเยอะอยู่แล้วไอ้ตัว PCAST เนี่ยคือมีลูกค้าเข้ามาอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าใครที่ทำคอร์สได้ดีแล้วก็ capacity เพียงพอก็จะเติบโตได้ประมาณนั้นใช่ไหมเพราะว่าลูกค้าก็เป็นพวก cost conscious ทั้งหมดเลยเขาบอกครับใช่ครับพี่มีอะไรเสริมไหมประเด็นนี้ก็จริงๆพี่คิดว่ามันก็ประมาณนี้จริงๆคือวันนี้นะพี่คิดว่าภาพมันก็ดูมุมมองส่วนตัวนะขอย้ำว่ามุมมองส่วนตัวนะครับคิดว่าภาพมันก็ดูชัดขึ้นนะภาพดูชัดขึ้นเหตุผลเป็นแบบนี้เบิร์ดคือต้องยอมรับว่าอย่างปี2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับพี่อาจจะมองว่าภาพนี้มันยังเบลออยู่นะถ้ามุมมองพี่นะภาพนี้ยังมันภาพที่ว่าภาพดีมานด์ของตัว PCAST อ่ะคือเราพอรู้อ่ะเบิร์ดว่าเอ้ยมันมาทดแทนรูปแบบเก่าไงแต่ว่ามันจะมีความคุมเครือนิดนึงเบิร์ดว่าหรือมันจะมีแค่เป็นพอร์ชั่นเล็กๆนึกออกปะในอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่เป็นพอร์ชั่นเล็กๆอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็replacement rate อาจจะแบบไม่ได้สูงมากนักอะไรอย่างเงี้ยนี่ออกมาค่อยๆ replacement ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเพราะว่าพี่มองว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่เราไม่รู้แล้วไม่ตอบโจทย์อะไรงี้ป่ะใช่พี่เชื่อว่ามีเบิร์ดเช่นด้วยความที่พอเป็นแนวราบใช่ป่ะเบิร์ดคือบางทีแนวราบเนี่ยเขาอาจจะนะครับไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเขาเรียกไงไม่ได้จำเป็นที่ต้องเร่งให้เร็วอ่ะทีนะอ่ะไม่จำเป็นต้องเร็วไงเพราะว่าบ้านเนี่ยมันไม่ได้ขายเร็วเหมือนคอนโดมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคอนโดมีพรีเซลจองตุ้มจริง 50% 60% ต้องเร่งขายนู่นนี่นั่นโน่นไปใช่ไหมครับแต่บ้านมันไม่ใช่แบบลักษณะของบ้านคือค่อยๆขายค่อยๆทำเนื้อออกไหมทั้งเนี้ยพี่ยังคิดว่าภาพเนี้ยมันยังอาจจะไม่ได้จำเป็นมากนักหนึ่งแล้วก็เพราะว่ายังต้องมีวอลุ่มใช่ไหมทีนี้ลองนึกภาพดูนะถ้าเบิร์ดสมมติว่ามีหมู่บ้านเนี่ย1มีที่แปลงหนึ่งซึ่งใหญ่มากๆสามารถทำบ้านได้สักและเซกลมๆนะครับ200หลัง2 3 300หลังก็ว่ากันไปประมาณนี้นะครับนี่ปรากฏว่าเบิร์ดจะแบ่งเป็นเฟสๆอยู่ละเฟสที่1สมมติเฟสที่1 50หลังแรกสมมตินะเฟสที่1ลองขายปุ๊บเขาก็จะบอกว่าดีเวลอปเปอร์เนี่ยเขาจะเทคว่าเอ้ยแล้วเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างประมาณนี้ถ้าสมมติเนี่ยถึงจุดนึงเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยต้องปรับแบบ
ต้องปรับแบบสมมตินะ อย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยถ้าอย่างไอตัว Precast เนี่ยบางทีสมมติว่าถ้าเขา Press Order ไปแล้วหรือว่า อะไรเงี้ยมันก็อาจจะนะอาจจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นต้นนะครับเป็นสิ่งที่รู้สึกว่า มันก็ไอแบบดั้งเดิมมันก็ยังน่าจะยังพอมีตลาดของมันอยู่อะเพราะตอนนี้มันก็เป็นตลาดขนาดใหญ่เหมือนเดิมอะนี่ถูกไหมครับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความคิดพี่เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วถูกป่ะใช่ก่อนหน้านี้ถูกต้องแต่ในตอนนี้สิ่งที่เห็นเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่แค่พี่เคียร์พูดวันนี้นะไม่ใช่นะ แต่เราเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นโอเคป่ะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ภาพนี้มันจะค่อยๆชัดมากขึ้นทำให้เราได้เห็นภาพนี้ชัดมากขึ้นว่าภาพที่วันนี้พี่เคียร์บอกอะว่ามันจะเป็นเหมือนมีแค่ไม่กี่ปาร์ตี้อะไรเงี้ยไม่กี่เพลเยอร์อยู่ในตลาดอะไรเงี้ยภาพนี้ พี่กลับเห็นภาพนี้ชัดขึ้นชัดขึ้นคือรู้สึกว่าในวงการเขาเรียกว่าวัสดุก่อสร้างใช้คำนี้แล้วกันวัสดุก่อสร้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟิลไหนก็แล้วแต่อะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องนี้จริงๆว่าเราเห็นหนึ่งคือมันมีไม่กี่คนที่อยู่ในตลาดนะครับสองประสิทธิภาพเนี่ยมันแตกต่างกันจริงๆไม่น่าเชื่อทำธุรกิจเดียวกันโปรดักต์เดียวกันเป็นคู่แข่งกันทางตรงเลยนะทางตรงเลยแต่ว่า efficiency อ่ะกับต่างกันแบบมหาศาลภาพนี้มันเกิดขึ้นจริงเบิร์ดในแบบในอุตสาหกรรมอื่นที่ ไม่ใช่ Precast นะที่ไม่ใช่ Precast อะไรเงี้ยดังนั้นแล้วก็ก่อนหลังช่วงหลังๆมาเนี่ยพี่ก็ศึกษาพวก Precast ตัวอื่นด้วยศึกษา Precast ตัวอื่นด้วย แล้วคนพบเหมือนกันว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือบางบริษัททำ Precast นะแต่ bottom line ก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรเงี้ยก็เริ่มเห็นภาพชัดมากขึ้นว่าภาพมันไปซ้ำกับอุตสาหกรรมอื่นอะไรเงี้ยนี่ออกมาที่อยู่ในวัสดุก่อสร้างเหมือนกันอะไรเงี้ยก็คืออันนี้คือ after ละทุกวันนี้พี่มองว่าคือแต่ก่อนเนี่ยมองว่ามันดีแค่เรื่องสปีดหรือเปล่าประมาณนั้นใช่แต่ตรงนี้คือฟังดูหลายๆครั้งจากพี่เคียร์กับฟังจากพี่เนี่ยคือเหมือนมันดีกว่าแทบจะทุกด้านเลยนะเทียบกับไอ้การก่อสร้างแบบเก่าอะทั้งเรื่องต้นทุนทั้งเรื่องความเร็วทั้งเรื่องความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องการแพนนิ่งอะไรพวกเนี้ยครับมันดูเหมือนเป็นอย่างนั้นเลยไม่รู้ว่ามีอะไรที่แย่กว่าบ้างอันนี้มีคำถามไม่มีคอมเมนต์เพิ่มเติมมานะครับว่าหนึ่งคือเป็นห่วงเรื่อง market size ครับเพราะถ้า demand ดีมากจริงรายได้ทุกรายไม่ได้เติบโตชัดเจนขนาดนั้นครับก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือซึ่งเรื่องแรงงานขาดแคลนและเปลี่ยนแบบบ้านบ่อยมีมานานกว่า10ปีแล้วในอสังหาริมทรัพย์ครับแต่จุดที่สำคัญกว่าคือตอนนี้อสังหาโดนครอบครองโดยรายใหญ่ เกือบ 70% ซึ่งรายใหญ่ทำ Precast กันเองได้สามารถทำที่หน้างานได้แต่ถ้าใช้แบบเดียวกันจำนวนมากก็จะมีการลงทุนเงินตนเองส่วนผู้ประกอบการรายเล็ก ก็ไม่ได้ต้องเร่งก่อสร้างมากนะอืมใช่ นะครับแล้วก็ติดอะไรติดหนักเลยคือ มาเปลี่ยนแบบระหว่างทางซึ่งต้องใช้ระบบ conventional ใช่นี่แหละ คือมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เบิร์ดสมมติว่าอย่างที่พี่เล่าเมื่อกี้ว่าถ้ามีหมู่บ้านสัก300หลังทำไป50หลังแรกแล้วปรากฏว่าเฮ้ยฟีดแบ็กไม่ดีสมมติแบบบ้านนี้ มันไม่ดีมันเชยมันเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่หรือ มันไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคอะไรเงี้ยเขาก็เปลี่ยนกันทันทีเลยนึกออกป่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง บางทีเนี่ยถ้าเป็น Precast แบบที่มันต้องมีค่าโมต้องมีค่าอะไรต่ออะไรบ้างอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้มันมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ถ้าโวลูมอ่ะประเด็นมันคือโวลูมด้วยเบิร์ดเมื่อกี้อาจจะตกไปเรื่องนึงว่าตัว Precast เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องโวลูมมาเกี่ยวข้องที่มันแตกต่างกันนะชัดๆนะเบิร์ดกับไอ้กออิชาปูนนะกออิชาปูนไม่ต้องมีโมเบิร์ดไม่มีโมไม่มีโมดังนั้นเนี่ยมันสามารถทํา1ต่อ1ได้แต่ Precast เนี่ย1ต่อ1ไม่ได้ยังไงก็ต้องมีโวลูมแต่พี่เคียร์เราบอกว่าแบบ fully automatic เนี่ยของพี่เคียร์เนี่ยก็คือโอเคโวลูมต้องมีแต่ว่ามันก็เล็กลงกับแบบ Precast ก่อนหน้านี้นี่ออกใช่ไหมประมาณนี้แต่ยังไงโวลูมก็ยังมีผลอยู่ดีเนี่ยถึงพี่ถึงบอกเมื่อกี้ว่ามันมีข้อเสียอยู่บ้างครับที่
ถ้า มีการเปลี่ยนแบบบ่อยๆหรือว่าอะไรงี้มากๆเนี่ยแต่ถ้าเป็นแบบโครงการเล็กๆนะถ้าเป็นโครงการเล็กๆอย่างเงี้ยก็ ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์คือถ้าวอลลุ่มมันไม่วอลลุ่มมันไม่ได้แล้วจะมาเปลี่ยนแบบบ่อยอีกอะไรเงี้ยป่ะใช่ถูกต้องประมาณนั้นในคอมเมนต์ก่อนหน้านี้เรื่อง market size เป็นห่วงเรื่อง market size ถ้าดีมานด์ดีมากจริงอะไรได้แต่ว่าจริงๆก็ด้วย market size ที่มันเล็กมันก็น่าจะโตกันง่ายป่ะพี่ก็เห็นด้วยนะเบิร์ดเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยตลาดใหญ่อ่ะของการก่อสร้างมันเยอะอยู่แล้วอะถูกป่ะมันใหญ่มากอยู่แล้วหลักแสนล้านอยู่แล้วแน่นอนมีคนบอกในแง่ก่อสร้าง Tcast ดีกว่าครับแต่ถ้าในมุมลูกบ้านจะติดเรื่องต่อเติมไม่ได้ดังนั้นบ้านราคาใช่ๆๆถูกก็จะไม่ค่อยต้องการ Tcast เท่าไหร่ก็ไม่พี่มองว่าไม่เชิงนะ ไม่เชิงนะแต่คือมันคือข้อเสียจริงๆที่แบบต่อเติมไม่ได้เหรอใช่เบิร์ดคือมันต้องถูกคำนวณแรงมาเรียบร้อยหมดแล้วดังนั้นจู่ๆเบิร์ดจะมาทุบสมมตินะเฮ้ยตอนนี้เบิร์ดมีบ้านมีกำแพงอยู่แล้วแบบมันมีพื้นที่ข้างบ้านเหลือเฮ้ยเบิร์ดบอกว่าเฮ้ยอยากทำอะไรดีวะอยากทำห้องเพิ่มด้านข้างต้องทุบประตูใช่ปะอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้อ้าวแล้วมันไม่ได้เพราะมันคำนวณมาแล้วแต่บ้านถ้าสร้างด้วยวิถีเดิมก็ต้องคำนวณมาเหมือนกันปะใช่แต่ว่ามันยังพอทำได้อะเบิร์ดพอทำได้มันคืออย่างนี้ precast เนี่ยมันถูกคำนวณมาแบบเกือบจะ exactly เลยอะเป๊กเลยประมาณนั้นแต่ดั้งเดิมเนี่ยมันเอาจริงมันไม่ได้คำนวณมาขนาดนั้นอะเบิร์ดนึกออกปะไม่ได้มีพูดแล้วบอกว่าน่าคำนวณอะนึกออกปะนึกออกปะประมาณนั้นแล้วส่วนมากคานก็จะแบบใหญ่ๆบ้านแบบเก่าๆหน่อยนะครับคานใหญ่ๆแบบเหลือๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอะแต่ยุคใหม่มันเป็นยุค efficiency ไงแล้วเนี่ยมันก็จะถูกคำนวณมาแบบเป๊ะๆหมดแล้วอะไรเงี้ยเบิร์ดอ๋อบ้านก่ออิฐใช้เสารับน้ำหนักพีแคสไม่มีเสาใช่ครับอ่ะโอเคนะเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างบรรยากาศเวลาพี่พาดไลฟ์วันจันทร์ใช่ป่ะหรือว่าไป CV นะครับก็จะมีลูกศิษย์ที่มีประสบการณ์ทั้งเคยเป็นลูกค้าทั้งอยู่ในฟิลงานอยู่ในสาขาอาชีพเนี่ยก็จะแชร์ข้อมูลกันอย่างนี้นะครับครับแล้วพี่อยากจะสรุปอะไรหน่อยไหมคือจริงๆผมจดไว้หลายประเด็นนะแต่ว่าที่จดไว้ปูนขาวอิฐมวลเบาขาดแคลนเพราะว่าไอ้อาหารสัตว์มันดีก็เลยเป็นโอกาสของTcastที่ว่าแล้วก็บอกว่าจะดีไปอีกสัก2ปีอันนี้ที่เขาพูดครับแล้วก็สถานการณ์อุตสาหกรรมก็ดีเพราะว่าเรื่องภาษีที่ดินเพราะว่าเห็นบอกว่าจะเก็บ 100% ก็ทำให้คนที่ถือที่ดินแล้วไม่ได้ทำอะไรทำไม่เป็นก็ต้องขายออกมาให้รายใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วรายใหญ่ก็เขาต้องเอามาพัฒนาเพราะว่าจะได้ไม่เสียภาษีไป3ปีใช่แล้วก็ไม่งั้นทุนจมด้วยเบิร์ดอสังหาโดยนี้จะซื้อปุ๊บมันต้องทำเลยอ่ะประมาณนั้นซึ่งก็เป็นประโยชน์กับพวกอีแคสอย่างนี้ด้วยใช่ป่ะครับใช่คือเอาจริงแล้วโดยส่วนตัวพี่อาจจะมองว่าตลาดนี้มันอาจจะนะเบิร์ดดูเหมือนไม่ได้ใหญ่มากก็จริงแต่ว่าลูกค้าเดิมอ่ะนะของซีพาแนลเองเนี่ยก็เป็นรายใหญ่อยู่แล้วแล้วก็พี่มองว่า เป้าอ่ะที่รายใหญ่เขาตั้งกันจริงๆอ่ะเบิร์ดมันก็โตจริงมันก็โตจริงดังนั้นเนี่ยพี่คิดว่าในเมื่ออุตสาหกรรมมันโตลูกค้าเขาโตอ่ะเบิร์ดคิดง่ายๆนะลูกค้าเขาโตดีอ่ะเราก็ต้องโตดีเหมือนกันน่ะเห็นเขาบอกจะโต 20% เลยเหรอรายใหญ่ 25% อ๋อใช่เอ้ยพี่บอกผม 25% แล้วทำไมตอนเริ่มต้นรายการคุณเคลียร์บอกโต 15% ปรับเป้าขึ้นปรับเป้าขึ้นปรับเป้าขึ้นอ๋อ25นี่คือปรับแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่เอาแล้วทำไมเริ่มรายการเขายังมาบอก10ถึง15อยู่ไม่แต่ตอนหลังเขาบอกปรับเป้าขึ้นอันนี้ก็เป็นแบบวิวเดิมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อวิวเดิมโอเคใช่แล้วก็ไอโรงงานที่2นี่ค่าเสื่อมน้อยลง ใช่ครับแต่ว่าค่าแรงน้อยลงประมาณ30ใช่ครับ30%ถูกต้อง
ช่แล้วก็เมื่อเทียบกับโรงแรกถูกต้องครับใช่ครับก็จะ break even เร็วขึ้นแล้วก็จริงๆพี่เคียมองพูดมุมนี้ด้วยว่าตอนโรงแรกอ่ะมันต้องแบกแอดมินด้วยแต่โรง2เนี่ยมันไม่ต้องแบกแอดมินนึกออกไหมเพราะฉะนั้น break even ต้องเร็วกว่าอยู่แล้วเอาแค่ว่าสมมตินะสมมติต้นทุนในโรงงานมันเท่าเดิมก็ได้มันไม่ต้องแบกแอดมินแค่นี้มันต้องเบรกอีเวนต์เร็วกว่าอยู่แล้วถูกต้องไหมครับประมาณนั้นแล้วก็โรง2เนี่ยน่าจะเริ่มรันมีนาเมษาปีหน้า แล้วก็คีย์ของมันจริงๆอย่างที่พี่คีย์บอกแล้วว่าพี่มองว่าอย่างนี้คีย์ของโรงงานมาเปิดใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องของแรมอัพนั่นแหละนะครับว่าวอลยูมเนี่ย มันจะเพิ่มขึ้นไปจนกระทั่งเบรกอีเวนต์เนี่ยได้เร็วแค่ไหนสาระสำคัญอยู่ตรงนี้เพราะพอไลฟ์ฟังก่อนนะครับว่าโดยเนเจอร์นะโดยเนเจอร์โรงงานเนี่ยปีแรกเนี่ยที่เปิดเนี่ยมักจะขาดทุนโดยเนเจอร์แต่จริงๆแล้วการที่เราพอจะเห็นตัวแบ็กหลอกเนี่ยมันมีมากพอสมควรเนี่ยพี่คิดว่าก็มันก็ควรจะนะควรจะเบรกอีเวนต์ได้ในปีแรกอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยนั่นก็แปลว่าถ้าสมมติก่อนนะสมมุติว่าถ้าโรงงานเนี่ยนะครับโรงงานที่2เนี่ยนะครับเปิดมาปีแรกนะสมมตินะครับเปิดมาปีแรกแล้วสามารถ break even ได้เลยเนี่ยแปลว่าอะไรมันก็จะแปลว่ากำไรจะไม่สะดุด สะดุดหมายถึงว่าแบบไม่ดรอปลงแต่โอเคอาจจะเพิ่มขึ้นไม่ อาจโกรทเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ไม่เครื่องเนี่ยโกรทอาจจะแบบไม่ได้เท่ากับท็อปไลน์นี่ออกไหมเพราะยอดขายต้องโตก่อนเพราะว่า ยอดขายที่เติมเพิ่มขึ้นอ่ะส่วนหนึ่งมันต้องมาเติมแคปของลง2ให้มันเบรกอีเวนต์นี่ออกใช่มั้ยครับเนี่ยโกของกำไรก็อาจจะไม่เท่าโกดของรายได้อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ต้องมาดูต่อครับว่าปีนี้นะโกดประมาณนี้แล้วปีหน้านะโกดจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องถ้าโกดรายได้ปีหน้าเยอะแต่ว่าบอททอมไลน์ก็อาจจะไม่ได้โกดเท่ารายได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาคิดต่อประมาณนี้นะครับที่เหลือก็คิดว่าก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่างบการเงินออกมาจะเป็นยังไง Q4 นะครับงบ Q4 ก็น่าจะประกาศช่วงปลายเดือนนี้นะครับช่วงปลายเดือนนี้ครับประมาณนี้ของพี่ก็น่าจะประมาณนี้ครับมาอีกแล้วประโยคนี้มาอีกแล้วรู้เลยว่าใครประโยคนี้ที่ว่าก็คือนี่รู้เลยว่าใครมีคนเดียวชวน A2O ทุกวันเลยประมาณนี้เนาะครับผมโอเคก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังทุกท่านแล้วก็พี่น้องชาวลงทุนกล้วยๆด้วยวันนี้มาฟังกันหนาตาเลย50ท่านเป็นหุ้นที่หลายคนนี่น่าจะสนใจพิเศษ50เลยเหรอหลายคนก็ผมว่าหลายคนดูจะชอบนะ CEO คุณพี่เคียร์เนี่ยดูเก่งครับพี่ว่าต้องชอบนะนี่หุ้นก็ขึ้นมาเด้งแล้วถ้าคนถือหุ้นอยู่ก็จะชอบเป็นพิเศษใช่ใช่ดูชอบอะดูชอบถ้าคนขายไปแล้วก็จะก็ยังชอบอยู่แต่จะชอบน้อยชอบอ่ะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณพี่ประภาสด้วยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ